มาดูนะตัวเลขวันนี้นะครับ19 มีนาคม 2563นะครับยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยเมื่อวานยังไม่ถึง200,000นะครับประมาณ109,000วันนี้นะ219,000แปลว่าการเพิ่มเนี่ยมันพรวดขึ้นนะครับเนี่ยถ้าประเทศจีนหยุดอยู่ที่8,000นะฮะมันต้องน่าทึ่งมากๆเลยใช่ไหมครับนะแล้วการตายนะอยู่ที่3,000นะครับแต่วันนี้เราไปดูตัวเลขทั่วโลกเนี่ยประเทศที่ติดเนี่ยมัน174ประเทศนะพี่น้อง174ประเทศคนจีนก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยเชื้อโรคนี่นำเข้าโดยพวกอเมริกันน่าจะมาโทษจีนไม่ได้อย่างเงี้ยนะปรากฏวันนี้ทรัมป์ก็นะแกบอกตรงๆเลยนะตราบใดที่ฉันเป็นประธานนะเป็นประธานาธิบดีเนี่ยใครจะมาทำอย่างนี้กับอเมริกาไม่ได้จะป้ายอุจจาระมาให้ไม่ได้นะแกบอกเลย Chinese virus ไม่ได้แปลว่ามาเป็นของคนจีนนะแต่มาจากประเทศจีนแกบอกมันเห็นกันอยู่แล้วไม่ต้องมาเถียงนะแกว่าอย่างนั้นนะนี่วันนี้นะครับยอดคนติดเชื้อ219,052รายซาร์สที่เรากลัวกันนักกันหนา2002-2003นั่นหยุดที่แค่8,000นะพี่น้องลองคิดดูมันกี่เท่ากันนะแล้วตัวเลขมันจะขึ้นไปอีกเยอะรับรองพี่น้องถึงล้านแน่ๆครับถ้ามันโลกยังเป็นอย่างนี้นะ ถ้าหยุดกันไม่ได้ไม่เอาจริงเอาจังมีประเทศที่หละหลวมนะครับไทยเรานี่ก็จะ contribute เข้าไปไม่รู้เท่าไหร่นะครับยอดคนติดนะครับแล้วก็การตายนี่แหละน่าตกใจมันน่าตกใจครับเพราะว่าจีนเนี่ยนะครับเกิดที่จีนก็กดกันอยู่ที่3,000ไม่ไปไหนนะจบเลยนะครับโอ้โหทั้งที่เราได้ข่าวมาเนี่ยมันมีทางอย่างนั้นหรอกแล้วตัวเลขที่มันไม่ชัดเจนข้อมูลที่ปกปิดกันเอาไว้นี่แหละกว่าทางอเมริกาจะมาแกะอะไรได้เนี่ยมันใช้เสียเวลานานมากไต้หวันที่จริงเนี่ยมันต้องให้ทั่วโลกได้ข้อมูลตรงๆตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่คนไข้เข้าโรงพยาบาลหนักๆตอนที่สั่งปิดเมืองข้อมูลต้องถึงแล้วแต่ว่าข้อมูลมาถึงชาวโลกช้านะเป็น 2-3 สัปดาห์หลังจากนั้นนะครับเพราะมีการตีพิมพ์นะเอกสารทางวิชาการงานวิชาการเนี่ยในนะในสำนักพิมพ์ออนไลน์ที่ค่อนข้างจะยังไม่เป็นทางการนะยังไม่ peer review นะแต่ก็ผลออกมาก็มีการนะไปรู้ว่าไอ้ตัวเชื้อโรคในลักษณะมันเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยข้อมูลก็อาจจะยังไม่เต็มร้อยทั้งหมดนะก็นำมาสู่การคิดค้นวัคซีนต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราไปดูว่าประเทศไหนเขาทำยังไงกันบ้างนะทีนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องไปดูตัวเลขสิใช่ไหมครับว่ามาของไทยเรามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็มาดูที่นะครับตัวนี้ก็แล้วกัน เนี่ยครับจีนไม่ไปไหนเลยนะครับเนี่ย80,000เนี่ยนะวันนี้จากไอ้0813เนี่ย813เมื่อ4วันที่แล้วมั้งตอนนี้ขึ้นมาเป็น928นะครับนี่คือคนติดนะโอ้เหมือนจะหายแล้วเราวันนี้เขาสร้างภาพโอ้โหนะครับทุกอย่างเลยนะครับผมเห็นแล้วก็นะแล้วก็การตายของจีนก็หยุดอยู่ที่3245นะไม่ไปไหนเลยนะครับแต่ยังมีคนที่นะซีเรียสอยู่ไม่หายนี่2,000กว่านะนะครับแปลว่าโอ้โหส่วนใหญ่นี่หายไปเกือบหมดแล้วรีคัฟเวอร์นี่ไม่ได้แปลว่าหายโดยสิ้นเชิงหรอกแต่ว่าไม่ตายนะครับนะเขาอาจจะเชื่อว่าเชื้อโรคนี้นะครับถ้าคนร่างกายแข็งแรงมันไม่ตายก็เหมือนไข้หวัดทั่วไปเดี๋ยวเนี่ยร่างกายก็สร้างภูมิคุ้มกันมานั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทางอังกฤษนะครับเขามีนโยบายที่ค่อนข้างหย่อนยานเขาบอกให้มันมีภูมิคุ้มกันที่ตายไปก็ตายไปช่วยไม่ได้อะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะแต่ว่าลืมไปว่าโรคนี้เนี่ยมันมีผลข้างเคียงมันไปกินอวัยวะภายในซึ่งเสียไปแล้วแหว่งไปแล้วเนี่ยมันสร้างคืนไม่ได้ซึ่งอันตรายซึ่งผลกระทบตรงนั้นการแพทย์ยังตามไม่ทันนะเราจะประมาทไม่ได้จริงๆหน้าที่คืออย่าให้ติดยิ่งบ้านเรามีผลกระทบจาก PM 2.5 ด้วยนี่นะครับความเสี่ยงมันเพิ่มเป็นทวีคูณเพราะนั้นเนี่ยนะตัวเลขเนี่ยต้องไปดูประเทศที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ระวังอิตาลีประเทศเล็กกว่าเราพลเมืองก็น้อยกว่าเรานะถ้าผมเดาไม่ผิดนี่น้อยกว่ามากนะครับนะปรากฏว่าคนติดไปแล้ว35,000นะครับ35,713รายแล้วครับ
ตายแม่พี่น้องตโหน่ากลัวมาก2975พี่น้องที่ดูที่พลเมืองของประเทศอิตาลีเนี่ยนะผมจำไม่ได้มันน่าจะอยู่แค่หลัก10ล้านเนี่ยประมาณสักไม่เกิน30 40ล้านเนี่ยนะถ้าเดาไม่ผิดนะครับเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะอย่างมากก็ไม่เกิน60ล้านนะผมว่าอิตาลีปรากฏว่าคนตายเนี่ยนะครับเนี่ย2,978รายแล้ววันนี้ตายขึ้นมาเยอะมากครับวันนี้นะแล้วก็อาการยังปางตายอีกเกือบพอๆกันเลยนะครับที่นะรู้สึกจะหายขึ้นไปนี่ก็เป็นส่วนน้อยแล้วตัวเลขยังไม่หยุดหรอกครับอิตาลียังจะต้องถึงจุดพีคนะข้างหน้านี่อีกอิหร่านนะครับตัวเลขเริ่มแผ่วๆแล้วนะเริ่มแผ่วๆก็ต้องตั้งคําถามไว้ว่านะมีลักษณะของการปกปิดอะไรไว้ยังไงหรือเปล่านะครับที่ไม่ได้ตรวจได้ที่หลบลงร่องลงรูไปแล้วไม่นําเสนอเนี่ยมีหรือเปล่าแต่ที่นะแรงติดชิดเข้ามานี่เนี่ยสองประเทศนี้ก็น่ากลัวเป็นกังวลเหมือนกันครับสเปนกับนะสเปนกับเยอรมันโดยเฉพาะสเปนเนี่ยดูเหมือนการตายจะนับพุ่งขึ้นมาอย่างน่ากลัวเหมือนกันนะครับเยอรมันนะครับมาที่28รายนะนี่ขนาดว่าประเทศที่น่าจะนะมั่งคั่งแล้วก็ก้าวหน้าที่สุดในเรื่องการแพทย์ประเทศหนึ่งในยุโรปแล้วก็ในโลกตายไป28รายนะครับนะฝรั่งเศสนะครับเกือบแตะหมื่นแล้วนะครับ9,134เนี่ยตายไป264พี่น้องนี่แปลว่ามันมีการตายจริงๆอ่ะแล้วอิตาลีเนี่ยนะครับเนี่ย2,978เนี่ยนะต้องไปดูข่าวว่าคนหนุ่มคนสาวที่อาการหนักนะครับแล้วก็จะมีตายกันมาสักกี่รายนะครับรายละเอียดจริงๆต้องเจาะลึกนะซึ่งประเทศของอิหร่านแล้วก็อิตาลีแล้วก็สเปนนะครับรวมถึงเยอรมันฝรั่งเศสนะครับแม้กระทั่งอเมริกานี่ภาพรวมก็คล้ายๆไทยเราเลยคือเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่ปิดแล้วไทยเรานี่เปิดอาซาตั้งแต่แรกๆเลยแล้วการตรวจของเราเนี่ยถ้าบอกว่าตรวจไปแค่4,000คนนี่น่าเป็นห่วงนะครับพี่น้องคิดว่าประเทศที่เขาเจอเป็นหมื่นเนี่ยอย่างเกาหลีเนี่ยนะครับเขาเจอไป8,565เนี่ยเพราะเขารีบตรวจแล้วเขารีบใช้มาตรการเด็ดขาดโดยเฉพาะเมืองที่มีการติดเขาตายไปแค่91คนแต่จำนวนที่เขาเจอก็8,500แล้วนะแล้วคุณหมอบอกว่าของเรานี่คงไม่ใช่เป็นหลักนะเป็นหลักหมื่นนี่คงไม่มีหรอกจะติดเป็นอย่างนั้นไม่มีหรอกนะอ้าวนะครับเขาบอกไม่ถึงหลักพันหลักหมื่นนะผมก็จะรอดูนะครับรอดูแล้วภาวนาอย่าให้มันเป็นเรามีอะไรดีกว่าประเทศเหล่านี้นะครับเราทําตัวแทบจะไม่ต่างจากนะอยู่ในแต่คิงดัมหรืออังกฤษนะครับอังกฤษเวลส์สกอตแลนด์นะพวกนั้นเขาขึ้น2,600นะสวิตเซอร์แลนด์3,000แล้วตอนนี้นะครับเนี่ยเนเธอร์แลนด์2,000กับ51รายแล้วการตายเนี่ยเขาอยู่ในหลักที่นะหลัก10แบบสูงๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับเนี่ยเนเธอร์แลนด์นะครับฮอลแลนด์58รายอังกฤษนะครับแล้วก็สหราชอาณาจักรนะครับ104รายแล้วอ่ะนะเกินหลักร้อยแล้วสวิตเซอร์แลนด์33นะครับเกาหลีใต้อยู่ที่91นะอเมริกานี่ตัวเลขนี่นักลองพี่น้องนะครับแซงจีนแน่นอนแล้วครับดูท่านะต้องดูนะครับถ้าไม่หยุดนะครับแซงจีนแน่นอนแต่ว่าบังเอิญว่าเขาใช้มาตรการเข้มเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็อาจจะมีการประสบความสําเร็จได้เท่าที่ผมดูนะเพราะเมืองที่เป็นย่านเมืองคนใหญ่ๆวันนี้โดนหนักแต่ว่าที่มันจะเพิ่มจากนิวยอร์กแล้วก็เพิ่มจากไอ้ชิคาโกหรือว่าเมืองใหญ่ๆนะซานฟรานซิสโกเนี่ยแคลิฟอร์เนียเนี่ยรัฐนี้เนี่ยก็ต้องจับตาดูวอชิงตันนะครับที่เจอหนักก็เพราะมีคนแก่อยู่เยอะนะเฉพาะรัฐนั้นรัฐเดียวก็ขึ้นมาเยอะแยะมากตัวเลขผมอยากจะนะไม่ได้ไปดูรายละเอียดว่ารัฐไหนเท่าไหร่นะแต่ว่านี่ นะครับอย่างนี้เลยนะแล้วไล่ลงมานะครับหลักพันเนี่ยมันลงมาถึงเนี่ยประเทศในยุโรปเป็นหลักพันหมดเลยพี่น้องว่าเขาตรวจแค่4,000ไหมเหมือนบ้านเราไหมที่เขาเจอกันพันกว่าพี่น้องคิดว่าเขาตรวจไปเท่าไหร่ต้องหลักหมื่นใช่ไหมครับต้องหลักหมื่นเพราะเชื้อนี้นะครับมันก็ไม่ได้พบกันแน่นอนนะอัตราการที่จะพบเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกมันขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตที่ไม่เจอนี่ไม่แปลว่ามันจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมความเสี่ยงต่างหากเล่าแล้วประเทศไทยเราเปิดอาซ่าแล้วคนที่มาจากดินแดนที่เป็นประเทศเสี่ยงนั้นก็อาซ่าไอ้นะครับผ่านประตูที่อาซ่าเข้ามาเนี่ย
นะครับเป็นระยะเวลาตั้ง2เดือนกว่าๆเนี่ยเกือบจะตลอดตรวจยังไงนะครับเช็คอุณหภูมิจากหน้าผากอย่างเงี้ยก็รู้แล้วว่ามันไม่พอคนไทยเข้าประเทศนะควอรันทีนกันยกใหญ่14วันทำได้แป๊บเดียวจะไม่มีงบหรือว่าต้องการให้มันไปติดกันหรือเปล่าไม่รู้นะอยากให้มันเกิดสถานการณ์ติดระบาดหรือเปล่านะพฤติกรรมอย่างนี้มันน่าสงสัยเหมือนกันนะเรื่องของรัฐบาลเนี่ยนะอะไรหลายสิ่งที่ควรจะทำกลับไม่ทำเนี่ยแล้วเหมือนจะจงใจไม่ทำด้วยนะครับจนมีคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าจะสร้างสถานการณ์จนกระทั่งถึงวิกฤตนะไอ้บิ๊กตู่ออกไปเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะถือโอกาสเนี้ยนะไล่บิ๊กตู่โดยไกลๆนะเสร็จแล้วก็นะครับจะได้มีการนะสร้างสถานการณ์ให้ใครนะมีความสำคัญลงมาช่วยเหลืออะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ตั้งคำถามอย่างนั้นได้ประเทศที่ขึ้นหลักพันพี่น้องเห็นไหมเนี่ยครับในคลับนี้นะครับนี่จงถึงนะเรียกว่านี่โหนี่ข้างบนนี่ขึ้นไปแตะจะหลักหมื่นแล้วนะครับฝรั่งเศสอเมริกาเกาหลีใต้นะครับอย่างน้อยพรุ่งนี้จะต้องนะอเมริกาหรือฝรั่งเศสเนี่ยนะครับต้องขึ้นไปอยู่ในคลับ 10,000 แล้วนะครับแล้ว 10,000 นี่จาก3ประเทศตอนนี้เป็น5ประเทศแล้วนะครับสเปนเยอรมันและเดี๋ยวนะครับฝรั่งเศสตามไปพร้อมกับอเมริกาเกาหลีใต้นี่หวังว่าเขาจะเอาอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วประเทศอื่นเนี่ยประเทศหลักร้อยเนี่ยร้อยแก่ๆทั้งนั้นนะครับเนี่ย400ขึ้นทั้งนั้นนะเนี่ยแล้วการตายนะครับญี่ปุ่นนี่เขาไป29รายนะครับนอกนั้นมาเลก็2รายนะแคนาดา9รายนะออสเตรเลีย6รายนะครับบราซิล4รายเช็คยังไม่มีการตายนะครับเนี่ยเอาละการตายมันจะดูเหมือนเล็กน้อยแต่จริงๆวันนี้มันยังไม่พีคครับเพราะทั่วหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยยังไม่ได้ตรวจแบบมากมายอเมริกาที่มันพุ่งพรวดเพราะเขาตรวจจริงจังนะครับเวลาเนี้ยแต่การตรวจหลายประเทศก็เริ่มจะยังนะไปตามแนวเดียวกันนะก็คือว่าถ้ามันรู้พร้อมกันเยอะนี่นะมันก็จะมารุมโรงพยาบาลแล้วก็เราจะไม่มีนะทรัพยากรมาช่วยพี่น้องดูหลักร้อยสิครับหลักร้อยเนี่ยขึ้นมาจากนะ8-900ลงมานี่นะครับเนี่ยจากข้างบนนี่นะเนี่ยยาวพรืดเลยครับยาวพรืดเลยเนี่ยลงมาอีกเนี่ยนะรอบ2เนี่ยยังอยู่200อยู่เลยเนี่ยไล่มานี่ครับเนี่ยนะครับอินโดนีเซียไป200กว่าประเทศเราก็ขึ้นมาหลัก200แล้ววันนี้มันไม่ใช่น้อยๆเลยครับพี่น้องคิดดูว่าจาก50ขึ้นมาเป็น200เนี่ยนะครับ50ประมาณสักไม่ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยภายใน2สัปดาห์เพิ่มจาก50เป็น200นี่5-4-20นะครับขึ้นมา4เท่านะครับมันขึ้น4เท่านะครับแล้วการตายเนี่ยนะครับเราตายอยู่1เนี่ยนะไม่รู้ว่าแบบประเทศจีนหรือเปล่านะครับบอกว่าเป็นโรคนู่นนั่นนี่ปฏิเสธว่าไม่ใช่เนี่ยโควิดก็ตายแล้วแต่ปอดนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่โควิดอะไรเงี้ยนะเพื่อให้ตกแต่งตัวเลขหรืออะไรอย่างไรการปฏิเสธความจริงเนี่ยนะผมเท่าที่จับกระแสมาเนี่ยมันน่าเป็นห่วงไงคำถามสำคัญที่มาจากเกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยก็คือว่าคุณหมอบอกว่าตรวจแค่ 4,000 คนนะครับ4,000 เจอ200นะณเวลานี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยการตรวจถ้าตรวจช้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์เจอเนี่ยมันจะสูงนะเพราะไอ้คนที่ควรจะเจอแล้วรีบดักไว้ก่อนเนี่ยไม่ได้รับการตรวจแล้วทั่วประเทศ 4,000 นี่ไม่รู้ว่าเป็นต่างชาติด้วยหรือเปล่าที่เขาเข้ามานะตรวจนะครับรวมกันไปหมดแล้วไอ้ที่มันหลุดไปอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็ไปสวนเสเฮฮากันนะครับอาจจะไปกินต้มยำไก่ต้มขาไก่นะครับหรือจะเอานะครับยาสมุนไพรอะไรมากินมาอยู่กันตามปกตินะแต่ไม่ได้แปลไม่มีเชื้อที่สำคัญเนี่ยนะไม่มีอาการมีเชื้อแต่ไม่มีอาการแล้วก็เอาไปติดคนอื่นได้เนี่ยแล้วสังคมไทยเราเนี่ยมันเป็นสังคมบันเทิงอยู่แล้วพี่น้องครับนะครอบครัวเรามันใกล้ชิดกันเพื่อนฝูงมิตรสหายเจอกันทีมันก็ต้องนะไปกันแล้วนะสังคมบันเทิงอ่ะวันนี้นะครับจากเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วตัวเลขผมไม่จำ exactly ไม่ได้แต่ว่าเอาอยู่ที่50ก็แล้วกันเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วอาจจะไม่ถึงเต็มด้วยซ้ำนะวันนี้ขึ้นมาเป็น212เนี่ยการตรวจวันนี้ต่อให้อยู่สัก 6,000 เนี่ยนะผมว่านะแล้วติด212นี่ก็อัตรามันก็ไม่น้อยนะครับนะอัตราไม่น้อยนะแล้วไอ้ที่ปล่อยไปเนี่ยแล้วถ้ามาตรวจทีหลังเนี่ยมันจะเจอเท่าไหร่แล้วตัวเลขที่ปกปิดอีกล่ะคือวันนี้รัฐบาลเนี่ยเราไม่เชื่อไอ้คุณหมอที่พูดอะไรทั้งหมดเนี่ยนะอยู่ศิริราช
แล้วจะรู้ข้อมูลทั่วประเทศได้จริงหรือเปล่านะครับหรือเฉพาะรู้แต่ข้อมูลที่มีการรายงานเข้ามาแล้วการรายงานหรือแหล่งข้อมูลที่เข้ามาได้นั้นนะมันมีนะมีพฤติกรรมต่างๆที่พี่น้องประชาชนเข้าเห็นแล้วมันขัดหูขัดตานะรายงานจากนะท้องถิ่นต่างๆที่มาถึงผมนี่มันเยอะนะเพียงแต่ผมเนี่ยนะถ้าไม่ได้ verify ไม่ได้ถามด้วยตัวเองไม่รู้ตัวเองเนี่ยบางทีก็เสี่ยงที่จะนะเสียความน่าเชื่อถือผมก็ต้องระมัดระวังนะนะเพราะพี่น้องเองบางทีพลาดทีบางทีก็นะนะจะมีฝั่งที่เขาต้องการจะ discredit อะไรเข้ามาเนี่ยมันก็จะเสียไปนะครับเพราะนั้นอันไหนที่มันไม่มั่นใจผมก็ต้องให้มันชัดเจนว่านะเป็นข้อสันนิษฐานหรือว่าการคาดเดาหรือว่าเป็นข่าวมานะครับมันจะจริงไม่จริงพี่น้องก็ต้องพิจารณาดูหลักร้อยสิพี่น้องมันลงมาเนี่ยพี่น้องดูทั่วโลกนะครับหลักร้อยเนี่ยนะครับยาวพืชมาถึงนี่เลยนะครับเนี่ยผมไล่ขึ้นไปให้พี่น้องดูนะนี่ก็97แล้วเนี่ยไล่นี่ไปเลยก็ได้เนี่ยขึ้นข้างบนนะครับขึ้นข้างบนนะครับไปอีกนี่แล้วต่อข้างบนนะครับเนี่ยมาอีกเนี่ยพืชเลยนี่ยัง200กว่าอยู่เลยขึ้นไปอีกครับพืชยาวไปอีกนะครับเนี่ยจากจุดนี้ขึ้นไป3ขยักแล้วนะครับเนี่ยอย่างต่ำก็30แล้วนะมาถึงตรงนี้นะครับอาจจะ40ด้วยซ้ำเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วยังมีขึ้นข้างบนอีกน่าจะเกิน50ประเทศนะครับที่อยู่ในหลักร้อยแบบสูงๆเลยนะครับเนี่ยหลักร้อยขึ้นไปเนี่ยครับไล่ลงมาจนเนี่ยดูนี่ครับนะแล้วประเทศทั้งหลายเนี่ยใน10เนี่ยหลัก10เนี่ยก็10แก่ๆทั้งนั้นนะครับพี่น้องเห็นไหมเนี่ยไล่มานะครับจาก97นะครับ89เนี่ยลงมาเนี่ยนะครับเป็น71 61นะ67นะครับ65 56แล้วก็ไล่มาประเทศที่เป็นพวก50 51นะไล่ลงมายาวๆนะครับเนี่ยจนถึง40กว่าเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยข้างล่างนะครับนี่กัมพูชา33แล้วนะครับวันนี้นะครับนะ33แล้วไอ้นอร์ทมาซิโดเนียวันนี้ก็31แล้วเซเนกัลนะครับแอฟริกาวันนี้มัน30กว่ารายไปแล้วเนี่ยนะพี่น้องเห็นไหมแอฟริกานี่นะครับเนี่ยนะมีประเทศใหม่ๆที่เราไม่เคยได้ยินนะครับเบอร์กินาฟาโซนะครับเนี่ย27รายตายไปแล้ว1นะแล้วเราต้องไปจับตาดูพี่น้องที่อยู่ทางแอฟริกานั่นแหละอย่างเช่นเนี่ยเซเนกัลนะครับนะมีประเทศอื่นๆนั้นที่เล็กที่ที่น่าสนใจเนี่ยนะครับอีกเยอะแยะเลยนะไล่ลงมานะครับนี่เป็นพวก10รายเคนยาแคเมรูนนะครับรวันดาทั้งหลายนี่นะครับบังกลาเทศประเทศที่ยากจนนะมันติดมากขึ้นนะครับนี่ก็ไม่มีที่จะเป็น1รายนี่น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็น9ราย8ราย7รายแล้วเนี่ยเนี่ยนะอันนี้ก็เป็น2นะครับขึ้น2ขึ้น3แล้วก็ต้องไปอีกนะครับยังไปยังยาวไกลเพราะว่าการตรวจเนี่ยมันจะต้องไปอีกเยอะนะครับเห็นไหมเนี่ยประเทศที่มาใหม่ๆเนี่ยเต็มไปหมดครับโซมาเลียเนี่ยวันนี้แอฟริกาเนี่ยของโกซูดานนะครับเนี่ยนะยังไม่ขึ้นล่างอีกโทโกนะครับพวกนี้แต่เนปาลนี่หยุดแล้วนะครับเนปาลนะครับนะวาติกันซิตี้ก็หยุดแล้วเขาประเทศเล็กนะวาติกันนี่ก็คือเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งนั่นนะก็นะหนึ่งรายแล้วก็หยุดมันได้แต่ยอดรวมนะพี่น้องดูเถอะนะครับแล้วประเทศที่ติดทั้งหมดเมื่อกี้เราบอกว่ากี่ประเทศนะทั้งหมดนะครับตั้ง174ประเทศแล้วอะนะครับ174ประเทศเป็นแทบทุกประเทศในโลกนะครับวันนี้นะที่ประเทศใหญ่ๆไม่เหลือแล้วครับนะไม่เหลือแล้วเนี่ยแล้วการตรวจของเราวันนี้นะมันก็พัฒนาการตรวจขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพอพัฒนาการตรวจเดี๋ยวก็จะเจอแล้วจริงๆมันจำเป็นต้องเจอครับถ้าไม่เจอแล้วยุ่งแล้วจะบอกประเทศไทยนี่ยังไงก็ติดกันแค่200กว่าพี่น้องเชื่อไหมล่ะเอาสติปัญญาธรรมดาของพวกเราไม่ต้องไปเรียนหมอไม่ต้องไปเรียนพยาบาลไม่ต้องจบปริญญาอะไรด้วยพี่น้องเชื่อไหมว่าประเทศไทยมันมีการติดแค่นะครับ212รายนะครับ นะอมวิหารมาพูดก็ไม่เชื่อนะบางคนเขาบอกนะครับนะหรือบอกว่าอมพระราชวังมาพูดก็ไม่เชื่อนะคืออะไรที่ใหญ่ๆหรูๆเอามาเลยนะมันไม่มันเชื่อยากนะครับเอาละผมไม่ได้ต้องการให้พี่น้องเนี่ยตื่นตระหนกหรือว่าอะไรแต่ว่าต้องกระทุ้งรัฐบาลกันหน่อยแล้วก็จริงๆเนี่ยผมพูดเรื่องคุณหมอเพื่อจะโยงมาถึงประเด็นนี้แล้วว่าการไม่ได้ตรวจเนี่ยนะครับมันอันตรายเหมือนกับเราไม่รู้ความจริงไง
แล้วถ้าคนที่ไม่รู้ความจริงก็ปฏิเสธคุณหมอเขามักจะแนะนำบ่อยๆนะใครที่เป็นอาการโรคเช่นโรคมะเร็งเนี่ยตรวจเร็วก็ได้รับการปฏิบัติเร็วแล้วโอกาสตายก็จะลดลงใช่ไหมครับแต่ถ้าปล่อยเป็นระยะที่4ก็นับวันตายนะครับนี่คือหลักการเหมือนกันตรงนี้ก็เอามาแอพพลายใช้ได้คนน่ะถ้าไม่รู้ว่าเป็นก็ไม่ทำตัวไม่สอดคล้องไงยิ่งรัฐบาลมาให้ข้อมูลที่มันไม่ชัดอ่ะนะเหมือนไม่อันตรายไม่เป็นไรหน้าแต่ขณะเดียวกันก็จะยกมาตรการอยู่อันดับ3แล้วแต่บอกว่าสถานการณ์ยังไม่ใช่และที่บอกไม่ใช่นี่คุณประเมินสถานการณ์กันอย่างไรได้คำนวณสถานการณ์ข้างนอกในโลกเทรนด์ที่มันเห็นตัวแปรแทรกซ้อนที่มันเพิ่มขึ้นมาเช่นคนหนุ่มที่เป็นแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่เกิดอาการและไม่ตายแต่มันก็เริ่มจะมีการตายแล้วนะนั่นหนึ่งสองคือว่าคนหนุ่มทั้งหลายเนี่ยแม้จะดูไม่ติดไม่มีอาการแต่เอาไปติดคนอื่นได้นะแม้กระทั่งคนที่ดูแลร่างกายดีอย่างแมทธิวดีนลิเดียนะครับครอบครัวเขาออกกำลังกายนะนักมวยนะติดกันเป็นพรึดนะครับแล้ววัยรุ่นหนุ่มๆเนี่ยจริงๆผมสนใจข้อมูลจากอิตาลีแล้วก็ทางเกาหลีนะครับในเชิงลึกเนี่ยว่าคนหนุ่มมันติดกันเท่าไหร่ติดกันเพราะอะไรแต่ทุกแน่เกาหลีเนี่ยนะคนหนุ่มเนี่ยติดในเปอร์เซ็นต์ที่เยอะกว่าคนที่วัยสูงขึ้นไปแล้วอาการมันหนักขนาดไหนนี่ข้อมูลจากนะเกาหลีเนี่ยนะครับจริงๆนะสนใจมากแต่ว่าก็ไม่สามารถจะเข้าไปขุดได้นะครับก็รอฟังนะการวิเคราะห์จากที่ต่างๆพี่น้องดูอิตาลีนะครับในตัวเลขนะครับเขาดูนะสรุปนะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาครับอิตาลี 35,713 รายนะตายไปแล้วนะครับเกือบ 3,000 รายนะครับอัตราการตายนะที่ตรวจเจอนะครับเฉพาะที่ตรวจเจอนะคิดเป็น 8.3%นั่นแปลว่ามันถึงจุดที่โรงพยาบาลเอาไม่อยู่แล้วพี่น้องก็เห็นใช่ไหมครับเอานะเตียงมาวางไว้ข้างนอกห้องนะโรงจอดนะเขาเรียกอะไรนะที่มันเป็นที่ว่างนะครับอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยคือเรียกว่าระบบทางด้านสาธารณสุขและการแพทย์นั้นมันรองรับไม่พอแล้วนะครับก็เกิดสภาพอย่างนี้แล้ววันนี้เขาก็เตือนทั่วโลกนะจีนเคยเตือนอิตาลีแต่อิตาลีก็ยังไม่ค่อยเชื่อไม่ฟังนะครับแล้วประเทศที่หัวดื้อวันนี้ก็คืออังกฤษนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปสเปนนะครับ 14,769 รายนะครับเจอตาย638รายคิดเป็น 4.3% ที่ตายนะครับ100คนตาย4คนนะครับอิตาลี100คนตาย8คนนี่แปลว่าเป็นเพราะว่าการตรวจการระมัดระวังมันไม่ดีพอแล้วก็คนเนี่ยคิดดูดิเกือบจะเกิน2เท่านะครับเกือบ3เท่านะครับเกือบ3เท่าของสเปนนะยอดคนที่ติดอ่ะนะแล้วนะมันการตายนี่มันเยอะอย่างเงี้ยเพราะว่าความสามารถในการรักษาดูแลนะอาจจะไม่ดีแล้วประเทศที่การแพทย์ดีนะครับแล้วก็มาตรการเนี่ยผมคิดว่าเยอรมันก็น่าจะดีพอสมควรนะแต่ก็ติดไปแล้ว 13,327 นะครับตายแค่28รายประเทศนี้เขายาเยอะอะไรเขาดีเศรษฐกิจก็ดีกว่าใครในยุโรปนะเป็นพี่ใหญ่ของยุโรปนะครับตายไปแค่ 0.2% นะอัตราการตายมันขึ้นอยู่กับสมรรถภาพทางการแพทย์ใช่ไหมครับสมรรถนะแล้วก็กลุ่มคนที่ติดโรคนะถ้าบังเอิญนะไปติดในชุมชนที่มันเป็นคนแก่คนที่มีอาการอยู่แล้วเนี่ยอ่อนแออยู่แล้วเนี่ยอย่างเช่นที่อเมริกาเนี่ยที่วอชิงตันอย่างเดียวนี่รู้สึกหนักมากนะเดี๋ยวผมจะลองดูที่อเมริกาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฝรั่งเศสนี่นะครับพวดขึ้นมานะแล้วอัตราการตายอยู่ที่ 2.9% นะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยอัตราการตายไม่น้อยนะครับสำหรับประเทศอย่างอเมริกาเนี่ยนะครับตอนนี้มันขึ้นไป 9,000 แล้วนะครับผมว่ามันขึ้นทะลุหมื่นอยู่แล้วนะครับมันหมื่นไปแล้วเนี่ยตัวเลขเนี่ยรายงานช้าไปหน่อยอัตราการตายแค่ 1.6 นะครับนะก็100ตาย2คนสมมตินะครับพันก็ตายนะ20คนนะครับหมื่นก็ตาย200คนแสนก็ตาย 2,000 คนล้านก็ตาย 20,000 คนนะพี่น้องไม่ธรรมดานะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่านี่คืออัตราซึ่งนะต่ำมากนะครับถ้าเกิดมันกลายไปเป็นบางประเทศนะครับเช่นประเทศอิตาลีเอา 8.3 สมมุติเฉลี่ยมาแล้วเนี่ยร้อยละ5ขึ้นมาแล้วครับ
1,050 1,500นะ150,000นะครับเฮ้ยไม่150,000นะครับแสนคนตาย5,000ล้านก็ต้องตาย50,000แล้วเขาเดากันว่านะถ้าอัตราเป็นอย่างนี้นะทั่วโลกอาจจะติดกันถึง40 50ล้าน60ล้านกันทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ต้องคูณเข้าไปสิพูดเป็นเล่นไปได้นะครับเนี่ยถ้าเราไม่ระมัดระวังเนี่ยแน่นอนอัตราการตายนะครับอัตราการติดเชื้อมันจะไม่เท่ากันนะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมอันนี้แน่นอนครับนะขึ้นอยู่กับมาตรการขึ้นอยู่กับทามมิ่งของการใช้มาตรการขึ้นอยู่กับคุณภาพและศักยภาพทางการแพทย์ที่จะนะทั้งตรวจนะทั้งตามคนนะไข้ต่างๆแล้วก็ความร่วมมือของพี่น้องพลเมืองเนี่ยทั้งหมดมันไปด้วยกันทั้งหมดเลยแล้วการตรวจของเราที่คุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรก็แค่ทําตัวนะธรรมดาถ้าเกิดมันติดไปแล้วล่ะมันติดไปแล้วล่ะแล้วมันเยอะเกินที่นะจะควบคุมได้แล้วเนี่ยแล้วเมื่อคนมันจะเป็นจะตายมันก็ต้องเข้าไปหาหมอแล้วจังหวะที่มาเนี่ยมันสายเกินไปแล้วเพราะเราปล่อยให้คนผ่านเข้ามาตลอดเนี่ยไอ้ที่ไม่ได้ตรวจ3.6ล้านคนนะที่ไม่ได้ตรวจไปประมาณ3.3นะ30,0003,650,000นะครับเท่าไหร่นะ50,055,000กว่าเนี่ยนะที่ไม่ได้ตรวจหรือตรวจไม่เจอแล้วปล่อยผ่านไปเนี่ยเกิดมันมีรั่วไหลหลุดรั่วเข้าไปนะแล้วอยู่ในระบบของประเทศแล้วมันก็ติดกันไปทั่วนะนะครับแล้วก็ติดกันต่อสิคือมาต่อให้ไม่มีอาการไม่ถึงล้มหมอนนอนเสือไม่มีปัญญาไปตรวจเพราะว่าไม่มีเงินกลัวที่ต้องไปรักษาไม่มีนะไม่มีเงินไม่มีทองเนี่ยคนมันก็หลบพอยิ่งหลบปุ๊บก็ยิ่งอาการยิ่งแย่ยิ่งนานก็ยิ่งแย่แล้วยิ่งฝุ่น PM 2.5ยิ่งหนักอีกเราต้องมองด้านลบไว้ก่อนนะหลายคนก็พูดภาษาเดียวกันแล้ว worst case scenario ต้องคิดไว้ก่อนแล้วการจะไม่ให้เกิดสิ่งที่มันเป็น worst จริงๆเลวร้ายที่สุดจริงๆเนี่ยก็ต้องสร้างมาตรการในการพบในตรวจสอบความจริงในปัจจุบันให้มันชัดว่ามันเท่าไหร่แล้วการตรวจนั่นคือหัวใจตรวจแล้วก็สกัดตรวจแล้วก็สกัดแล้วก็รักษาก่อนที่อาการมันจะเลวถ้ามันเลวร้ายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับถึงจุดที่ทุกคนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจกันหมดเนี่ยหรือเป็นส่วนใหญ่เกิน capacity ที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จะตายกันเยอะไงเนี่ยที่เรามาเตือนกันก่อนเนี่ยมาตรการทำไมไม่ยกได้ก็ยกไปเลยสิใช่ไหมมันจะได้ป้องกันพี่น้องเอาไว้นะครับนะที่อิตาลีนะครับนี่ก็มีการสรุปเหมือนเดิมให้ความสนใจที่อิตาลีแล้วก็สเปนเยอะนะครับ ทั่วโลกนะครับนี่การลักษณะการขึ้นของทั่วโลกนะบทสรุปจากทั่วโลกนะพี่น้องนะวันที่19นะครับเดือนมกราคม100ราย24มกราคม1,000รายนะครับพี่น้องจำรวมที่จีนด้วยนะครับจำเอาไว้ว่าวันที่19เดือนมกราคมนั้นรวมทั้งจีนด้วยเนี่ยแค่อยู่แค่100รายนะครับผ่านมานะครับพอมาถึงวันที่14นะประมาณวันที่18นะเดือนมีนาคม2เดือนให้หลังโดยประมาณนะครับ2เดือนให้หลังจาก100เพิ่มมาเป็น 200,000 น่ะพี่น้องจาก100เพิ่มเป็น 200,000 น่ะกี่เท่าอ่ะนะครับเป็น1,000เท่านะใช่มั้ยฮะ1,000เท่านะ2,000เท่านะครับเพราะ 200,000 2,000 เท่าพี่น้องคิดดูกระโดดขึ้นไป 2,000 เท่าภายในเวลาเท่าไหร่ครับ2เดือนนะเนี่ยมันไปขนาดนี้วันนี้พี่น้องก็ดูเหมือนว่านะครับซูเปอร์ฮีโร่พยาบาลทั้งหลายนะคุณหมอทั้งหลายที่ผมมาพูดเนี่ยก็จะเตือนสติท่านนะว่าข้อมูลที่เราให้เนี่ยเป็นเครื่องมือของรัฐเนี่ยท่านก็มั่นใจในส่วนของท่านนะแต่ชีวิตของผู้คนนะทั้งหลายเนี่ยบางทีการรู้ความจริงนะผมว่ามันสำคัญกว่าการที่ไปบอกว่านะเราไม่จำเป็นต้องยกมาตรการนี้ขึ้นเนี่ยผมว่าผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศแต่ละประเทศเขามองดูเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นในประเทศต่างๆก่อนหน้าเราเนี่ยตามที่เราได้ดูนะตัวเลขนะประเทศต่างๆเนี่ยนะเขาก็เป็นกังวลกันทั้งสิ้นนะครับเพราะมันตัวเลขมันนะมันน่าตกใจมากในประเทศอื่นๆแล้วมีประเทศนำหน้าเราจำนวนมหาศาลอย่างนั้นเราจะยังนิ่งนอนใจกันอยู่หรือ
ยังจะนะบอกว่าอย่างนี้โอเคแล้วอย่างนั้นหรือใช่ไหมครับดูประเทศสิครับเนี่ย176ประเทศทั่วโลกทั่วโลกนะครับดูสิเนี่ยสโครจนเมื่อยมือแล้วครับเนี่ยเนี่ยครับดูสิเนี่ยนะครับจากไม่กี่ประเทศนะที่อยู่นะรายรอบประเทศจีนนะวันนี้มันไปทั่วโลกแล้วอะไม่มีแทบจะไม่เหลือประเทศอเมริกา50รัฐเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวนะผมจะดูอันนี้นี่น่าจะจบแล้วนะอันนี้อัปเดตมีแค่นี้ละนะครับจะดูให้ดูอีกตัวหนึ่งครับแป๊บหนึ่งนะมันจะมีเฉพาะของอเมริกาวันนี้ข่าวนะครับที่น่าตกใจนี่มีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับดูนี่ครับนี่นะใช้ดูนี่วันที่19นะครับจริงๆเนี่ยเพิ่งจะรายงานได้ถึงตอนตีสองนะครับของที่อังกฤษนะครับแมริแลนด์อเมริกาตายเป็นรายแรกนะครับสเปนนะครับเจออีกนะครับ23รายในเวลานะครับเที่ยงคืน30นาทีเกาหลีใต้เจออีก152ตาย7นะครับหูเป่ยยังมีคนตายเพิ่มอีก8รายนะครับนะแต่ว่าไม่มีเคสใหม่นะจีนนะไม่มีแล้วก็ไม่มีคนติดใหม่แล้วนะนะครับแล้วนอกประเทศจีนนอกหูเป่ยนะครับ34รายเจอใหม่นะครับแล้วเขาบอกด้วยนะรายต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยถูกอิมพอร์ตเข้ามามาจากข้างนอกข้างในไม่มีแล้วนั่นแน่โอ้โหต้องย้ำด้วยนะเชื่อจริงหรือนะครับนะผมคนหนึ่งแล้วไม่เชื่อครับแล้วบอกรัฐบาลไทยไว้ก่อนย้ำอีกครั้งผมได้บอกมาหลายครั้งระวังให้ดีคุณจะอิมพอร์ตนะความตายครั้งใหม่จากประเทศจีนถ้าคุณไม่ระวังให้ดีโดยเฉพาะที่คุณหย่อนยานแล้วก็เปิดประตูให้จีนเข้าในช่วงเดือนและ2เดือนข้างหน้านี้นะครับวันนี้ผมพูดวันที่19นะครับเดือนมีนาคมระวังให้ดีการระบาดรอบ2แล้วถ้าจีนเขาปล่อยนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเราปล่อยเข้ามาเนี่ยให้ระวังให้ดีเอลซัลวาดอร์นะครับเจอเป็นรายแรกนะครับแล้วก็นะเอกวาดอร์นะครับเจออีก57รายเยอะมากนะประเทศเนี่ยเห็นไหมมันระบาดไปหมดแล้วเมื่อวานนะครับวันที่18เนี่ยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเป็นอย่างไรแน่นอนนะมันเยอะมหาศาลมากครับขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นกว่านะครับวันเดียวนะพี่น้องดูสิครับมันยาวขนาดไหนครับเนี่ยเหตุการณ์ทั่วโลกที่เกิดขึ้นนะ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพี่น้องดูสิครับยาวยืดนะครับมาถึงตรงนี้เลยนะครับเนี่ย เมื่อวานเนี่ยนะครับหูเป่ยนี่เจอเพิ่ม1รายนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันมีอยู่แต่เอาละที่บอกว่ามีอยู่นี่อาจจะเป็นช่วงที่นะที่นะปิดบ้านปิดเมืองมาแล้วยังแต่ทำไมยังติดกันอยู่อ่ะถ้าว่าไปแล้วนะถึงขนาดจะปล่อยคนออกมาทำงานแล้วก็ต้องแปลว่าไม่มีแล้วสิแต่ทำไมยังเจอใหม่อีกหนึ่งรายนะครับมันแปลว่าอะไรนะโอ้โหแต่ว่านิวยอร์กนะครับเจอหนักเลยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยตอนตีสองเนี่ยของที่อังกฤษนะครับเพิ่มขึ้น279รายนะนะหลายประเทศนะอย่างมอลโดวาก็ตายเป็นรายแรกอย่างเงี้ยนะช่วง9โมง3นาทีของเมื่อวานนะครับเยอรมันเมื่อวานเจอเข้าไปเนี่ยตอน10โมง10นาที463รายนะครับสเปนเมื่อวานนี่ขึ้นเป็นหลักพันเลยนะครับ1,890นะแล้วอิหร่านเนี่ยเมื่อวานก็เพิ่มขึ้นหลักพันเหมือนกัน1,192แล้วตาย147เมื่อวานอิหร่านนะครับเนี่ยเราเห็นอกเห็นใจพี่น้องนะนะชะตากรรมเนี่ยนะคือไม่ว่าเกิดขึ้นที่ไหนครับดูตัวเลขครับมัน600นะ216 346 194นะครับเมื่อกี้พันกว่านะนี่729เห็นไหมเนี่ยนิวยอร์กนะครับเนี่ยรายงานเป็นช่วงๆมาอีกแล้วนี่729นะเมื่อกี้ก็นะเป็นหลัก 3-400 แล้วเนี่ยเยอรมันเมื่อวานเนี่ย5โมงเย็นเนี่ย1,880เขาเจอกันวันละเป็นพันนะพี่น้องนิวยอร์กมาเจออีกครั้งนึง729เห็นนะปากีสถานตายเป็นรายแรกแล้วครับนิวยอร์กยังมาเจออีกแต่ตายเป็น8รายนะครับเพิ่มอีก8รายเนี่ยจอร์เจียนะครับคืออเมริกาไม่เหลือสักรัฐแล้วครับวันนี้นะครับไปติดหมดแล้วนะครับดูตัวเลขดิ1,400ที่ไหนอีกแล้วเนี่ยฝรั่งเศสนะครับตายทั้ง89นะครับเพ
เพิ่ม1,400กับ4รายเนี่ยมิชิแกนนะครับตายนะครับเนี่ยที่อเมริกานะครับเคสแรกตัวเลขมันน่าตกใจนั้น836 354 128นี่เฉพาะในรัฐอิลลินอยนะครับเนี่ยแถวชิคาโกนั่นแหละเมืองใหญ่ๆเนี่ยคนก็ติดเยอะคอนเนคติคัตนะครับเนี่ยนะเนี่ยครับตายเป็นรายแรกที่อเมริกานะครับเนี่ยตุรกีนะครับเจอ93แล้วก็ตายนะครับเพิ่มอีกหนึ่งเพนซิลเวเนียก็ตายเป็นรายแรกเนี่ยมันน่าตกใจอ่ะแล้วมันเกิดขึ้นในประเทศที่เจริญทั้งนั้นนะครับเนี่ยนิวยอร์กนะครับเมื่อวานเนี่ยเพิ่มขึ้นห้าเนี่ยเมื่อกี้ก็ว่าไปแล้วนะครับ2 ครั้งแล้วนะพันกว่าพันกว่านะนี่มาอีก523นิวยอร์กเฉพาะเมื่อวานวันเดียวที่จำนวนเท่าไหร่เนี่ยน่าสนใจนะครับน่าสนใจผมอยากจะลองไปดูรายละเอียดนะครับนี่ Congresswoman Congressman นะครับ Mario Diaz นะครับBallard นะครับBallard นะครับก็ติดเชื้อนะครับเป็นสมาชิกของคองเกรสคนแรกนะครับที่ตรวจพบเชื้อนี้แล้วชีวิตไปอยู่กับใครอะไรยังไงบ้างแล้วผู้นำเมืองไทยเราเห็นว่าอุตมะติดเหรอฮะมีคนว่าส่งข่าวมานะผมก็ไม่ได้ดูข่าวไทยเลยวันนี้นะครับเนี่ยตัวเลขมันร้อยเป็นหลักร้อยขึ้นทั้งนั้นเลยหลักพันก็เยอะนะครับจะไม่กล้าตายเป็นรายแรกนี่คือเมื่อวานนะเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วโทนที่คุณหมอเขาใส่ไปเนี่ยสำหรับผมแล้วผมถือว่าเป็นการวินิจฉัยที่นะครับมั่นใจในตัวเองเกินไปแล้วก็เขาเรียกว่ามองแบบม้าลำปางนะมองในกรอบที่ตัวเองเป็นแต่ไม่ได้ดูรอบข้างคนเป็นหมอก็ไม่ใช่ว่าจะนะจะรอบรู้ไปซะทุกอย่างนะพวกเราสังคมไทยเราก็มักจะสังคมทั่วโลกแหละให้เกียรติคุณหมอนะครับซึ่งผมเองก็ไม่มีปัญหาตรงนั้นหรอกแต่ว่านะบางทีก็ต้องวิเคราะห์วิจารณ์กันอย่างนี้นะถ้าเอาวาระที่นะทางการเมืองวาระในใจที่มีอยู่แล้วก็ความรู้นะซึ่งมันอาจจะจํากัดได้นะครับเพราะว่าข้อมูลมันมีความรู้ใหม่ขึ้นมาทุกวันนะคุณหมอยงเนี่ยก็เสียความน่าเชื่อถือไปเยอะนะครับเพราะวันที่21เนี่ยแกพูดเนี่ยเป็นเหมือนไข้หวัดธรรมดานะครับไม่มีอะไรนะการติดของมันก็ยังไม่ได้รุนแรงตอนนั้นเนี่ยนะค่าไออาร์โนดนะครับหรือ RO ที่ผมพูดตอนแรกๆนะอาจจะนะไม่เท่ากับซานะปรากฏว่าซาเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ประมาณ3กว่าๆเนี่ยนะค่าของเขาอาร์โนดคือนะความแรงในการติดต่อแล้ววันนี้ถ้ามาเทียบกับไอตัวใหม่เนี่ยนะโควิด19เนี่ยหรือว่าไชนีสไวรัสเนี่ยวันนี้เขาก็แย่งกันใส่กันชี้นิ้วใส่กันเนี่ยแต่มันไม่ควรจะต้องมานั่งเสียเวลาชี้นิ้วกันแล้วครับต้องทำอย่างเต็มที่เพื่อหยุดมันแล้วต้องร่วมมือกันทั่วโลกด้วยในการทำให้เชื้อโรคตัวนี้มันหยุดไปให้ได้แล้วการนะการเทสนะการตรวจเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะประเทศที่ไม่มีวินัยอย่างประเทศไทยต้องตรวจมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับถ้าจะผลิตนะเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจเนี่ยที่จริงจีนเขาก็มีเครื่องไม้เครื่องมือความสัมพันธ์ไทยกับจีนก็ถือว่าดีนะครับขนาดแนะนำให้ไปอ่านหนังสือสีจิ้นผิงเนี่ยวันนี้คุณต้องรู้วิธีการสร้างนะเครื่องมือตรวจแล้วต้องตรวจกวาดตรวจให้เยอะอ้างว่านะลองตรวจแล้ว 4,000 เนี่ยมันก็เจอไม่เยอะไงเพราะนั้นเนี่ยแต่ 4,000 เจอ200นี่คิดไปกี่เปอร์เซ็นต์พี่น้อง ตัวเลขนี่ไม่มีความหมายนะครับเพราะว่านะมันขึ้นอยู่กับไปตรวจกลุ่มไหนอะไรไงด้วยมันต้องตรวจให้เยอะที่สุดมากกว่านี้ถึงจะรู้ได้อย่างนี้นะครับคนติดเนี่ยนะครับประมาณ212ใช่ไหมครับตอนนี้1212นะครับหารด้วยนะครับหารด้วยเท่าไหร่นะสมมุติเราตรวจไปสักผมยกให้ไปเลย4,000เป็น5,000อ่ะ5,000นะครับ212หารด้วย5,000เดี๋ยวว่าใหม่นะครับสผมจะกดผิดอีกแล้วนะครับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะ212 212รายนะครับผมกดเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายไอ้เปอร์เซ็นต์ทุกทีเลยนะครับ212หารด้วยนะครับสมมติเช็คไป 6,000 เลยใส่ 6,000 เลยก็ได้นะครับจะได้ดูไม่น่ากลัวเกินไปแล้วก็คูณด้วย100จะดูว่ามันติดกันเท่าไหร่นะครับติดประมาณ 3.53% ถ้าสมมติว่านะตรวจคน 6,000 แล้วเจอ212รายติดถ้าตัวเลขนี้เชื่อถือได้นะคิดเป็น 3.5%
แปลว่า100 คนติด4 คนแล้วกันเนาะหยวนหยวนกันให้มันแบบนะสมน้ำสมเนื้อลดตรงนั้นปูดตรงนี้100 ติด 4 คนนะ100 นี่ติด 4 คนนะครับถ้าทดสอบนะ1,000ก็ 40 10,000ก็ 400 100,000ก็ 4,000 ล้านก็ 40,000 นี่แบบคิดแบบนะลักษณะที่นะไม่ได้มองว่านะไม่ได้มองว่ามันจะรักมันจะอยู่นะมันจะไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะเพราะจริงๆแล้วยิ่งตัวเลขคนติดเยอะนะครับคนติดเยอะนะครับมันยิ่งกระจายไปเยอะใช่ไหมฐานมันจะยิ่งกระจายไปเยอะแล้วพอไปเยอะเนี่ยถ้าการแพทย์ตรวจไม่ทันอาการคนเนี่ยพอมันติดปุ๊บมันก็นับวันที่จะต้องถึงวันที่นะโรคมันจะแสดงอาการเมื่อแสดงอาการก็ต้องป่วยป่วยก็ต้องนะได้รับการเยียวยาแล้วถ้าเกิดหน้าวันนั้นมันไปสุมรวมกันกองอยู่ตรงจุดที่โรงพยาบาลรับไม่อยู่อะไรมีนั่นแหละคือวันที่มันอันตรายที่สุดแล้วทุกประเทศก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอนะครับถ้าจะมาให้ประชาชนบอกว่าอย่าไปกลัวนะอย่าตื่นตระหนกแล้วก็บอกมันไม่อันตรายเราตรวจมาก็ไม่เคยเจอเพราะนั้นมันไม่มีอะไรหรอกนะแต่ว่าขณะเดียวกันกลับไปพูดว่าต้องทำตัวปุบๆซึ่งแต่ละอันนี่คือไม่ให้ไปอยู่ใกล้ใครเลยแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลไม่ยอมปิดประเทศไม่ยอมนะปิดปรากฏว่ายังมีย่านบันเทิงบางส่วนยังเปิดกันอยู่โดยเฉพาะตามต่างจังหวัดหนุ่มๆ นักศึกษามันถึงออกไปฉลองกันได้หลังจากสอบมิดเทอมแล้วอะไรแล้วประเทศไทยเราฮะมันก็เราก็ต้องเป็นห่วงแล้วครับนะเพราะว่านะผู้ที่ภาวะของผู้นำเราทั้งหลายเนี่ยมันเราชักจะตั้งคำถามได้อยู่เรื่อยๆนะครับนะผมพยายามจะดูข้อมูลที่อเมริกานะครับมันมีอะไรที่น่าอ๋อต้องไปที่ Twitter นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงอ๋อนี่ไงนี่ครับที่ยังไม่ได้ดูนะไม่ให้พี่น้องดูนี่คือตรงนี้ฮะเพิ่มเติมอีกนิดนะพี่น้องเป็นข้อมูลนะเดี๋ยวพี่น้องมีอะไรจะแลกเปลี่ยนก็ได้คุยกันนิดหน่อยนะครับ เดี๋ยวแถมให้เรื่องไวรัสก็แล้วกันนะครับเรื่องไวรัสนะไม่ใช่วัคซีนนะเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้วนะครับโอ้โหนะครับ ก็มีการปิดครับปิดไอ้การแลกเปลี่ยนตลาดหุ้นนะจนถึงจากวันจันทร์มาจนไปครับแล้วก็ข้างในที่คนที่ไปซื้อขายกันในตลาดไม่มีละทำออนไลน์หมดแล้วครับเนี่ยเพราะนิวยอร์กตายกันเยอะมากครับพี่น้องมันไปอย่างพรวดๆน่ากลัวมากนะตุรกีก็เข้ามาหนักแล้วครับนะทั้งเริ่มเพิ่มขึ้น73แล้วก็ตายไป1 รายนะครับนะเกือบจะขึ้นมา2 เท่านะครับนะจากเดิมที่อยู่ที่ประมาณนั่นแหละนะประมาณ90หรืออย่างเงี้ยนะครับ90กว่านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น191นะครับนะครับตลาดหุ้นก็กระทบนะครับเนี่ยนะแม้ว่าจะดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์นะครับประกาศการช่วยเหลือนะครับทางการเงินนะครับนี่เฉพาะปรากฏการณ์ตรงนี้นะพี่น้องเอาในใครล้มเนี่ยเดี๋ยวต้องดูข่าวน่าสนใจต้องดูกันหน่อยครับอ้าวนะครับอ้าวนะรัฐมนตรีทางด้านสาธารณสุขของประเทศเนเธอร์แลนด์ครับโอ้ยนะเป็นล้มลงครับในขณะอยู่ในสภาเลยขณะที่เนี่ยนะพูดคุยกันถกเถียงกันในเรื่องนะครับนี่แหละโควิดนี่แหละครับโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวพี่น้องผมไม่ทันได้ดูแป๊บนะฮะพูดอยู่ล้มไปเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยครับแล้ววันนี้เห็นว่าศิระนะเข้าไปที่ประชุมแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมอาจจะติดนะผมไปอยู่กับพวกสนามมวยมาแล้วเรียกประชุมเนี่ยถ้าติดมาท่านประธานรับผิดชอบนะไอ้จัดมึงรู้มึงจะติดมึงก็ต้องไม่เข้าประชุมดีก็ลาจี้นะคนอื่นเขาไม่อยู่ในจุดเสี่ยงเขาจะได้ไปประชุมกันต่อนะครับเนี่ยพอไปปุ๊บนักข่าวก็พังงะเลยสิครับพังงะเลยสิครับนะเออนะประเทศไทยนะมันมีคนพวกนี้ด้วยนะ
เขาบอกว่าที่เขามีที่เป็นลมนะครับจากความเหนื่อยล้านะครับแล้วก็นะเครียดมากในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ดีขึ้นละนะครับจะไปพักที่บ้านคืนนี้แล้วก็จะได้นะช่วยกันสู้นะครับไวรัสตรงนี้นะครับวิกฤตการณ์ครั้งนี้นะให้มันดีที่สุดนะครับมาเมื่อคืนนอนน้อยไปหน่อยนะช่วงนี้เครียดจัดงานมันหนักมากอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับก็การตายที่ในฝรั่งเศสนะครับหนักอยู่แล้วครับนะนี่ก็มีการรายงานกันตรงนี้ที่เยอรมันนะครับก็บอกว่านี่เป็นปรากฏการณ์วิกฤตการณ์ที่เผชิญหน้านะที่เลวร้ายที่สุดนะครับอันตรายที่สุดนะครับจริงนะเรียกว่านะครับน่ากลัวที่สุดว่างั้นเถอะนะครับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองมาทีเดียวนะครับนะขนาดนั้นเลยก็ขึ้นเป็นหลักหมื่นแล้วครับมันก็นะแน่นอนเลยครับอังกฤษนะครับสั่งปิดโรงเรียนแล้วครับก็เนี่ยป่านนี้ยังเพิ่งมาสั่งปิดอ่ะพี่น้องโอ้ยนะครับไอ้เนี่ยไอ้บางทีคนหนุ่มเนี่ยบางทีมันก็ห่ามอย่างนี้นะครับนายกรัฐมนตรีเขาอิตาลีนะครับหนักเลยครับเฉพาะวันเดียวนะพี่น้องเนี่ยเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้วเขารายงานพวดขึ้นมา4,207 รายนะวันเดียว4,000 รายนะพี่น้องแล้วประเทศไทยเรานี่ไหนๆก็ไหนๆมาเลยให้ดูผมจะให้ดูว่าพลเมืองของภาษาไทยนะครับเอาเป็นภาษาอังกฤษนะต้องสมัครปัจจุบันเลยนะครับลองดูสิว่าเท่าไหร่60 ล้านคนเขาก็พอๆกับเรานั่นแหละนะครับนะต่างจากเราไปนะหน่อยเดียวเองนะครับ7-8 ล้านคนเองขนาดพอๆกับเรานะแล้วเขาไปอย่างนั้นแล้วนะแล้วเอาสเปนไหมสเปนนะครับพลเมือง46.66 ล้านคนนะเขาขึ้นเป็นหลักหมื่นแล้วนะครับอย่างว่ายุโรปมันเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับแล้วแกงแข่งขันฟุตบอลเนี่ยโอ้โหผมว่าตัวหลักๆน่าจะมาจากการดูฟุตบอลนั่นแหละนะครับนะลาลิก้าสเปนนะครับมันก็นะแม้ว่าโรนัลโดจะไปแล้วแต่ก็ยังมีเมสซี่อยู่แล้วโรนัลโดไปอยู่ที่นะครับซีเรียอาที่อิตาลีนะครับยูเวนตุสนะก็โอ้โหเนี่ยนะทั้งคนที่ตามทางโซเชียลมีเดียเองอะไรเองเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะเลยแล้วคนไปดูแต่ละแมตช์เนี่ยก็เยอะนะครับเนี่ยแล้วอะไรนะอิหร่านไหมครับอิหร่านนี่พลเมืองเยอะมากนะครับอิหร่านเนี่ยพลเมือง81.16 ล้านคนนะมากกว่าไทยเรานะครับมากกว่าไทยเราเนี่ยเยอรมันพี่น้องอยากรู้ไหมว่าเยอรมันเท่าไหร่82.79นะครับขนาดเนี่ยนะครับพอๆประเทศไทยแต่ใหญ่กว่าหน่อยนึงนะครับเนี่ยพอสมควรเลยนะครับเนี่ยอังกฤษเมื่อกี้ว่าไปแล้วใช่ไหมครับเอาเฉพาะอังกฤษแล้วกันนะครับนะไปเอาสกอตแลนด์แล้วก็นี่อังกฤษมี55.98หลักหมื่นนะน่าจะรอดยากนะครับนะที่สกอตแลนด์นะครับพลเมือง5 ล้านเองนะครับเวลส์ Wales, ประมาณ3 ล้านกว่าๆนะครับเนี่ยก็รวมกันเป็นยูไนเต็ดคิงดัมนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พี่น้องนะทีนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับลองไปดูซิว่าข่าวคราวนะที่ผมเอาโพสต์ไว้มีอะไรน่าสนใจที่จะแบ่งปันให้พี่น้องเป็นความรู้นะครับนี่ได้ข่าวว่าวันนี้พี่น้องก็ระบายมานะค้นพัสดุของประชาชนห้ามชุมนุมห้ามคิดต่างห้ามว่าห้ามวิจารณ์ห้ามเรียกร้องสิทธิห้ามคิดเป็นห้ามฉลาดห้ามทำมาหากินเก่งห้ามเอาตัวรอดได้ห้ามแม้กระทั่งนะปกป้องตัวเองห้ามถามห้ามสงสัยห้ามทำอะไรที่ขัดต่อการปกครองห้ามทำตัวปกครองยากชังชาติทันทีจบค่ะนะครับนี่เขาก็ส่งกันมานะสะท้อนความรู้สึกของคนไทยนะครับนี่ก็สีหน้าของลุงตู่นะครับที่นะเราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับมีคนพูดกันเยอะนะครับ
นะผมก็ยังไม่ได้เข้าการเมืองส่วนที่เป็นหลักเป็นฐานสังทันทีตอนนี้จีนไล่นักข่าวสหรัฐออกนะครับเยอะเลยอ๋อติดพี่น้องไว้คือเรื่องไวรัสเรื่องวัคซีนนะครับเดี๋ยวให้จบลงท้ายด้วยวัคซีนก็แล้วกันคนติดเชื้อครบ50รัฐทั่วอเมริกาแล้วนะครับนี่ผมก็โพสต์วันนี้ไม่ค่อยได้โพสต์เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มีการสร้างไอ้หน้ากากหรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยคนฮ่องกงนะครับใช้ 3D พรินเตอร์นะครับพรินไอ้นี่นะครับฟิลเตอร์แคปของ 3M นะครับเนี่ยพี่น้องนะครับผมจะให้พี่น้องดูว่าฝุ่น PM 2.5ที่เราเป็นกันบ้านเราซึ่งมันน่ากลัวมากเนี่ยครับนะมันมีผลกระทบต่อร่างกายเรายังไงนะพี่น้องเขาบอกถ้าคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็เป็นโรคปอดอยู่แล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการตายนะก่อนวัยอันควรนะก่อนเวลาอันควรตายเร็วขึ้นเหมือนกันเถอะแล้วอาจจะเกิดนะครับฮาร์ทแอทแทกนะครับเนี่ยนะหัวใจนะจะล้มเหลวเอานะครับเนี่ยอาจจะล้มเหลวแล้วไม่ตายก็ได้แต่อาจจะมีสิทธิ์พิการนะเป็นไปได้นะครับทำให้เกิดหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเต้นแรงขึ้นนะครับคนที่เป็นแอสมานะโรคหืดหอบนี่ก็จะรุนแรงขึ้นนะครับแล้วศักยภาพของปอดเนี่ยจะลดลงไม่รู้นักฟุตบอลไทยเราจะเป็นยังไงทีมชาติไทยเราเด็กๆรุ่นใหม่ทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้ามันรับเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยนะมันก็หนักแล้วอาการนะทางด้านระบบหายใจทั้งหลายนะครับนะก็จะแสดงอาการออกมาเช่นนะระคายเคืองในนะช่องลมการไอหรือว่านะหายใจลำบากนะครับทีนี้อาจจะมีเพิ่มเติมกว่านี้ผมดูแล้วเนี่ยนะยังมะเร็งอย่างเงี้ยนะผมว่านะมันขึ้นอยู่กับว่าตัวที่เป็นฝุ่นเล็กๆเนี่ยนะมันคืออะไรใช่ไหมครับไอ้ฝุ่นเล็กๆทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้ามันมีพิษอยู่ในนั้นล่ะเช่นมีโรงงานพิษเอาขยะพิษมาเผามาเนี่ยนะแล้วมันเป็นสารพิษอ่ะมันย่อมมีผลนะครับต่อร่างกายอย่างหนักเลยนะครับบอกว่ามันสามารถจะเข้าไปในระบบนะช่องทางเดินหายใจของเราได้เนี่ยขนาด2.5นะนะได้อย่างลึกๆเลยเข้าไปลึกเลยนะครับนะเข้าไปถึงปอดเลยนะครับถ้าสมมุติว่านะเป็นของที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรที่ช็อตเทอมนะครับระยะสั้นๆนะต่อสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นนะกับตากับจมูกกับคอแล้วก็นะทำให้นะปอดเนี่ยมันระคายเคืองแล้วก็อาจจะมีการไอการจามน้ำมูกแล้วก็หายใจติดขัดนะครับนะยังไม่มีคนพูดว่ามันจะไปหนักถึงนะถึงระดับนะระดับเรียกว่าถึงมะเร็งระยะยาวซึ่งมันก็คงจะใช่แหละครับผมจะดูไปเรื่อยๆนะนะทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพที่รุนแรงได้นะครับนะนะอะไรที่เล็กกว่า10ไมโครเมตรนะครับนะไมโครเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางนะมันจะเข้าไปถึงปอดได้นะครับนะอาจจะเข้าไปถึงโอ้โหเส้นเลือดเลยนะครับเข้าไปในปอดไปในเลือดถ้าเป็นสารพิษพี่น้องก็คิดดูกันแล้วกันนะครับแล้วพวกนี้เปอร์เซ็นต์ที่เป็นสารพิษมันก็สูงนะครับเขม่าวควันแม้กระทั่งจากการทํากับข้าวการเผาการทอดปิ้งย่างซึ่งเราชอบกันกินเยอะเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับมีคําถามว่า PM 2.5ทําให้เกิดโรคนะอะไรนะโรคเบาหวานไหมนะครับเขาบอกว่ามีสิทธิ์จะทําให้เกิด type 2 diabetes นะครับไม่ได้เป็นมาแต่เกิดมาเป็นตอนหลังนะครับเป็นได้นะครับทำให้เกิดเบาหวานได้นะครับนะแล้วก็ถ้าคนเป็นเบาหวานอยู่แล้วก็มันอาจจะทำให้นะมีปัญหาความยุ่งยากทางสุขภาพด้านอื่นๆด้วยนะครับเนี่ยPM 2.5เอาออกจากร่างกายได้ไหมถ้ามันเข้าไปแล้วนะครับ
เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับหายใจเข้าไปแล้วถอนออกไม่ได้พี่น้องเหมือนพวกสูบบุหรี่อ่ะมันไปทำลายไปเกาะอยู่ในปอดแล้วทำลายปอดมันถึงเป็นโรคมะเร็งกันไงเพราะมันเอาออกไม่ได้ล้างออกมันไม่ใช่ถอดมาล้างเหมือนนะเครื่องทั่วไปนะครับเนี่ยขนาดระบบลิมฟาติกซิสเต็มนะที่เขาบอกนี่นะครับนะเอาออกไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับแล้วมันสามารถจะเข้าไปในเลือดเราด้วยนะปนเข้าไปในเลือดเราเนี่ยนะมันก็เป็นพิษแล้วครับเลือดเรานี่คือตัวที่ไปเลี้ยงร่างกายเราทั้งหมดใช่ไหมครับนะตัวที่หายใจเข้าไปนะมันยังเข้าไปที่หัวใจนะไอ้ฝุ่นเนี่ยนะครับเข้าไปหัวใจไปที่ไตนะครับแล้วก็อวัยวะส่วนอื่นๆได้ด้วยนี่มีนะเอามาหลายๆที่นะครับที่เดียวมันอาจจะไม่พอนะดูซิว่าเผื่อมันมีอะไรที่ต่างกันออกไปนะครับนี่ก็นี่มีผลกระทบอย่างไรนะครับ PM 2.5เนี่ยนะฝุ่นเล็กๆเนี่ยนะไอตัวเล็กๆนี่แหละนะครับเข้าไปในปอดแล้วนะครับอาจจะเข้าไปในกระแสเลือดด้วยนี่ก็เหมือนที่ว่าเมื่อกี้นะครับเนี่ยมีผลกระทบต่อปอดและหายและหัวใจแน่นอนนะครับนะระคายเคืองตาจมูกแล้วก็คอนะครับก็มันมีพวกที่มีอันตรายนะครับนะเป็นพิเศษก็พวกที่มีโรคอย่างอื่นอยู่แล้วด้วยเนี่ยนะ ศักยภาพของปอดมันก็ลดลงนะแล้วจะมาเจอไอ้ตัวแทรกซ้อนเนี่ยอย่างที่เรารู้กันเนี่ยนะครับก็คือตัวไอ้ที่เรากำลังเผชิญกันอยู่เนี่ยโควิด19เนี่ยมันก็ไปโจมตีที่ปอดซะด้วยพี่น้องนะ ผมว่าจะนะดูข่าวของอเมริกาเดี๋ยวไปดูข่าวทั่วไปกันแล้วกันพี่น้องอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้นะครับเอาละนะพี่น้องว่ายังไงกันบ้างล่ะมาถึงตรงนี้นะบ้านเราเมืองเราวันนี้นะมันเดี๋ยวเขามีการแถลงข่าวพอดีที่เมืองไทยนะยอดมันมาถึงตรงไหนนะครับเดี๋ยวพี่น้องช่วยแจ้งข่าวด้วยนะครับช่วยแจ้งข่าวด้วย เอ้านะครับหรือว่าผมถ่ายทอดนี่มันไม่ไปหรือเปล่าเนี่ยที่มหาวิทยาลัยที่ดร.เพ็ญดินรักไทย เดี๋ยวนะครับอ้าวนะอาจจะต้องเอามาถ่ายทอดให้พี่น้องย้อนหลังหรือเปล่านะครับดร.เพ็ญดินรักไทยไม่ไปอ้าวนะครับแปลกดีมันไปที่ช่องไหนบ้างแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวดูแป๊บนะครับเอ๊ะก็ไปทุกที่เนี่ยนะเนาะดร.เพ็ญดินก็บอกไปนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับขออนุญาตดูว่าทำไมมันผมมองจากตรงนี้ไม่เห็นนะครับปกติจะเห็นการถ่ายทอดสดออกตรงนี้นะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะครับไปที่มหาวิทยาลัยประชาชนนะครับแต่รู้สึกดร.เพ็ญดินรักไทยจะไม่ไปนะที่พี่น้องจะไปอยู่กันเยอะวันนี้มหาวิทยาลัยประชาชนก็มีพี่น้องมาฟังกันเยอะขึ้นนะครับผมเองก็นะถือโอกาสมาทักทายพี่น้องทางนี้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับพี่น้องมีความเห็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็เอาไปถ่ายให้กับพี่น้องที่อยู่ทางดร.เพ็ญดินรักไทยอีกทีนึงยอดตอนนี้ประเทศไทยไปเท่าไหร่แล้วครับน่าจะมีการแถลงการกันนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยิ่งสวดยิ่งตายป่ะจะได้เจอพระเจ้าเร็วขึ้นนะ ก็นะเป็นความเชื่อนะครับแล้วก็นะอย่างน้อยสุดก็แต่ว่าเอาคนไปรวมกันสวดนี่ดูไม่จืดนะครับมันผิดหลักการนะครับสวดมนต์นั่งสมาธิก็ดีนะแค่ต้องตั้งค่าจิตอีกโหมดอยู่กับปัจจุบันนะคุณลินแรบเบอรี่บอกนะครับประชาชนไทยหรือคนไทยเขารู้แล้วว่าไม่รู้ไม่เข้าใจรัฐบาลและหมอไม่เห็นให้เขาจะให้ข้อมูลจะบอกประชาชนเรื่องออกเสียงตามสายให้ประชาชนทราบและเข้าใจบ้างเขาบอกไม่มีนะก็ถึงว่านะคงคิดว่าตายก็ตายไปที่อยู่ก็อยู่ไปคุณลินบอกว่าอย่าเรียนหมอตกงานโรบอทย่างงานมันก็คงยังไม่ถึงขนาดจะมาระยะเร็วๆนี่หรอกนะครับแต่จริงๆอาชีพหมอเนี่ยนะมันก็ยังจำเป็นสำหรับโลกเรานะครับโรบอทอาจจะยังรักษาทั้งหมดไม่ได้นะครับนะต่อไปอาจจะมีน้ำมนต์ปลุกเสกบรรจุขวดแจกขายพี่น้องใช้ดื่มกันเชื้อไวรัส
คุณแคนคือวันนี้นะครับแม้กระทั่งคนไทยเนี่ยทำมาหากินด้วยการคดการโกงกันนะเห็นแล้วก็ไม่สบายใจนะนะครับเช่นการเอาแป้งมันเนี่ยนะครับมาใส่กับแอลกอฮอล์ผสมกันแล้วคนๆแล้วใส่ขวดใส่นี่ขายกันราคาโอ้เป็น500 600ขวดนะเท่าหัวแม่มือเนี่ยครับมาอะไรจะขนาดนั้นนะครับนะ คุณวิภารัตน์นะครับจัดรายการชนกับรายการ Voice TV ไม่รู้จะดูรายการไหนจัดให้เร็วกว่านี้ได้ไหมท่านรับไว้พิจารณาครับเพราะจริงเนี่ยผมอยากให้พี่น้องนะครับไปเก็บข้อมูลโดยเฉพาะถ้าอยู่ในโหมดการเมืองแล้วนะให้พี่น้องไปเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากคุณนะทาง Voice TV เป็นเนื่องจากว่าพี่น้องจะได้ข่าวในภาพรวมทั้งหมดนะครับถ้าพี่น้องไปดูจากตรงนั้นเป็นฐานนะครับแล้วก็นะถ้าพี่น้องมีเวลาก็แอบไปดูไอ้พวกทางฝั่งตรงข้ามบ้างนะครับเสร็จแล้วก็นะสื่อที่เขาพยายามจะกระชากหน้ากากต่างๆเนี่ยแม้ทั้งคุณนะสุทธิชัยหยุ่นคุณถ้ามีเวลานะคุณหมาแก่กับแมวสาวอย่างเงี้ยนะครับไปแอบฟังดูนะคือนะเราไม่ต้องเชื่อใครอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทั้งหมดมันจะเป็นฐานแล้วก็จริงๆเนี่ยของผมเนี่ยนะครับก็จะเติมเต็มโดยเอาประเด็นที่ขมวดเรื่องต่างๆที่สำคัญเข้ามาแล้วก็อาจจะพูดในสิ่งที่ทาง Voice นะครับอาจจะพูดไม่ได้นะในจุดที่มันสำคัญขึ้นมาเนี่ยเขามีเพดานแต่วันนี้เนี่ยกับคสช.นี่เพดานทะลุไปหมดแล้วนะครับไม่ใช่ทั้งคุณจรวินยูทั้งหมดเนี่ยนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะของผมเนี่ยก็จะเน้นต่อยอดให้พี่น้องนะครับชวนคิดชวนลุยก็มาช่วยกันลุยต่อละเพราะคิดกันมาเยอะรู้เรื่องกันเยอะพอสมควรแล้วแต่วันนี้จำเป็นต้องมาคุยกันเรื่องโควิดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายโอ้คุณเลียงเอมนะครับบอกว่าได้ช่องมหาวิทยาลัยช่องเดียวครับแสดงว่านะตัวที่เซตอัพเนี่ยนะครับมันไม่ไปแต่ว่าข้างบนมันเขียนนะว่าไป 4-5 สถานีแต่ว่ามันแปลกดีนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปแก้กันใหม่นะครับนะขอบคุณที่พี่น้องนะครับยังอยู่กันจนถึงนะช่วงท้ายเลยที่มหาวิทยาลัยประชาชนนะครับก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะสถานีเรามี subscribers นะตั้ง 200,000 กว่าเนาะแต่ว่านะพี่น้องก็อาจจะนะมาบ้างไม่มาบ้างโอ้คุณลินนี่นะยังหามาเจอนะครับนี่ถือว่าเป็นแฟนคลับกันจริงๆนะครับช่วยดูที่มหาวิทยาลัยประชาชนที่ดร.เพ็ญดินรักไทยแล้วคุณเกียรติศักดินาก็มาอยู่นี่คุณคุณแคนก็แปลว่านะพอจะทราบกันนะครับนะหลายท่านนะครับแวะเข้ามาแล้วก็นะเนี่ยคุณฮิคารินะครับบอกว่าคนที่ติดเชื้อที่ยังไม่เปิดเผยอีกมากปิดไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเผชิญหน้ากับมันแล้วจัดการให้มันจบนะเจ็บแต่จบนั่นแหละที่เขาพูดกันนะถูกต้องแล้วนะครับถ้านะยักแย่ยักยันอย่างนี้นะประเทศอื่นประเทศอื่นเขาหายแล้วเราไม่ยอมหายเสร็จแล้วเนี่ยมาเจอนะระบาดรอบสองอีกเนี่ยจะอิบอายเอานะครับนะต้องบอกอย่างนี้เลยเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายแล้วความคิดแบบที่คุณหมอที่ว่ากันเนี่ยนะโลกสวยอยู่อย่างนั้นนะครับคือบางครั้งท่านเล่นกับสถานการณ์ที่มันอยู่เหนือการควบคุมอะเหมือนไปต่อยกับมวยวัดเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะถ้าจะแหมต่อให้ใช้หลักวิชาอะไรมาบางทีถ้ามวยวัดมันหมัดหนักด้วยอะไรนี้ด้วยนี่นะเหวี่ยงใส่เราทีนึงเนี่ยนะครับเราเจ็บเลยเนี่ยมันก็คือต้องไม่ไปต่อยดีที่สุดนะครับหรือต่อยก็คืออย่าไปคลุกกับมันนะครับตามเกมที่นะแบบมวยวัดมันมาแล้วนะคิดว่าจะรอดเนี่ยมันไม่ใช่นะมันมวยวัดมันไม่มีอะไรเราก็เลยแบบนะเต็มที่เลยแบบนะปล่อยตัวปล่อยการสบายสบายเนี่ยแต่มันเหวี่ยงฟุกเข้ามาทีหนึ่งมันเป็นมวยวัดที่หนักอะไรอย่างเงี้ยหมัดหนักอย่างเงี้ยนะครับก็เรื่องเราตายแล้วนะวัคซีนเนี่ยสรุปให้พี่น้องสั้นๆเลยก็แล้วกันนะครับคือเรื่องของการโควิด19วัคซีนนะนะครับตัดวิกิพีเดียเอาวิกิพีเดียก็ได้นะครับเขารวบรวมกันมาเยอะเลยนะครับมันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าข่าวเนี่ยครับที่เป็นทางการเรื่องของวัคซีนพี่น้องก็ถามแล้วเพราะมันมีข่าวว่านะจีนก็บอกว่าผลิตอยู่นะอิสราเอลก็อ้างว่าผลิตนะครับแล้วก็พี่ไทยเราก็อาจจะพยายามผลิตด้วยหรือเปล่าไม่ทราบนะทีนี้นะตัวที่เป็นทางการที่ประกาศออกมาก่อนใครแล้วจริงๆวันนี้ผมเชื่อว่าดิมิทรีรัสเซียก็อาจจะซุ่มผลิตด้วยหรือเปล่านะครับคื
เขาได้ลองไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับโควิดเนี่ยที่อเมริกานะครับก็ทีมงานจากซีแอตเทิลนะถ้าเราไม่ผิดแล้วก็ไปวัดไปใช้กับคนที่วอชิงตันนะครับคือผลิตจากทางใต้ของแคลิฟอร์เนียเนี่ยแล้วขึ้นไปนะรัฐที่อยู่ทางเหนือแคลิฟอร์เนียขึ้นไปนะครับก็ไปทดลองกับผู้ป่วยรายแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะมาตรการต่างๆทั่วโลกเนี่ยไปยาวแล้วครับแต่ว่าเนี่ย NIH นะครับเนี่ย2 วันที่แล้วนะครับเนี่ยเขาได้ทดลองไปแล้วนะครับเป็นรายแรกของโลกนะครับที่ได้มีการทดลองนะกับมนุษย์นะจีนเนี่ยถ้าเขาทำเนี่ยเขาต้องประกาศก่อนใครแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะลองไปแล้วแล้วก็ดีไม่ดีเขาอาจจะชิงประกาศออกมาก่อนมันก็ชิงกันนะอิสราเอลก็บอกว่าพัฒนาแล้วนะครับเดเวลลอปแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าปัญหาคือว่าถ้าจะให้เป็นที่ยอมรับกันได้เนี่ยนะครับนะมันก็ต้องนะผ่านการทดลองทั้งสัตว์มาก่อนแล้วก็มาที่คนแล้วระยะเวลาเนี่ยกว่าจะสรุปได้โดยทั่วไปก็ปีถึงปีครึ่งใช่ไหมล่ะครับนะวันนี้สหรัฐได้เริ่มนะประกาศอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าประเทศอื่นที่ไม่ได้ประกาศแต่อาจจะนะจะได้ทดลองไปแล้วหรือเปล่านะครับเนี่ยก็มีผู้อาสาสมัครนะครับนะครับนะเอาคนที่นะร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนี่แหละครับนะมาฉีดนะครับก็ไม่รู้วิธีการลึกๆของเขาเนี่ยแบ่งเป็นเฟสนะครับนะขั้นแรกนะครับเนี่ยก็น่าจะนะครับนี่ไกเซอร์เพอร์มานเต้ที่วอชิงตันนะครับก็ได้นะทดลองใช้กับคนไข้ไปแล้วนะครับเนี่ยโดยเอาอาสาสมัครนะครับ45 รายนะครับอายุประมาณ18-55นะครับใช้เวลาประมาณสัก6 สัปดาห์นะครับนี่เฟสแรกนะครับนะรับยาไปเรียบร้อยนะครับที่วันที่16นะครับเมื่อ2 วันที่แล้ว3 วันที่แล้วมาแล้วเนี่ยนะครับอ๋อมีการทดลองใช้นะว่าจะคันเยอะขนาดไหนนะครับไปลองกับพวกนี้นะครับเพราะนะเพื่อความปลอดภัยด้วยจะให้ไปให้เยอะเลยทีเดียวไม่ได้ก็มีหลายระดับนะครับนะแล้วยังต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนนะครับนี่เป็นขั้นตอนแรกนะครับ45 คนนะครับใส่ปริมาณที่ต่างกันออกไปนะครับแล้วดูผลกระทบว่านะมันมีต่อร่างกายยังไงนะครับมีผลเสียไหมนะครับสำคัญเนี่ยนะครับมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับมันต้องให้แน่ใจก่อนไม่ใช่ว่าอยู่อ้างว่าหายรักษาได้แล้วก็ฉีดกันไปเลยเนี่ยไม่ได้นะครับกว่าจะผ่าน FDA อะไรไปทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาบอกว่านี่ถือว่าออกมาลักษณะที่เรียกว่าโนในอัตราความเร็วที่เรียกว่าโอ้โหเป็นประวัติการเลยนะครับนะเป็นนะก้าวย่างสำคัญนะสำหรับที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหานะโรคนี้ก็นะถือว่าเร็วมากจริงๆนะครับนะหลังจากที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยจริงจีนมีข้อมูลต่างๆนะครับเยอะแยะเลยนะครับน่าจะเป็นรายแรกที่ผลิตสำเร็จก่อนเขาอาจจะซุ่มอยู่อะไรอยู่หรือเปล่านะครับเนี่ยเขาบอกว่านะตอนที่เขาทำไวรัสสำหรับซาเนี่ยนะครับโควิด2เนี่ยซาร์สโคฟ2เนี่ยนะครับก็คือตัวไวรัสที่ทำให้เกิดโควิด19นั่นเองนะครับเรียกว่าซาร์สโคฟ2นะครับนะก็อาการมันก็คืออย่างที่เรารู้กันนะครับทำให้เกิดการเจ็บป่วยทางที่เจ็บป่วยทั้งที่รุนแรงนะทางด้านระบบหายใจนะครับรวมถึงการมีไข้การไอแล้วก็นะหายใจไม่ลงท้องนะครับนะเหนื่อยหอบนี่ตามหลักที่เขาให้มาบอกว่าครั้งแรกในไอตัวเชื้อโรคตัวนี้นะครับนะถูกพบเจอก่อนเลยเนี่ยนะครับเมื่อเดือนธันวาคม2019ที่อู่ฮั่นนะครับที่หูเป่ยนั่นแหละนะครับถึงวันที่15เดือนมีนาคมนะครับหูก็บอกว่ามีคนติดนะนี่ก็ช้าแล้ววันนี้ขึ้นไป 20,000 แล้วตอนนั้นบอก 10,000 เนี่ยวันที่16นี่นะครับ15เนี่ยอยู่ที่ 153,000 วันนี้ 210,000 แล้วครับขึ้นไป 60,000 นะครับโดยประมาณนะ 60,000 ภายในเวลานะเวลาแค่4 วันนะขึ้นไป 60,000 โอ้ my goodness นะ
แล้วก็ตายเนี่ยครับนี่เห็นไหมเนี่ยวันนู้นยังอยู่ที่5,735 รายนะครับเมื่อวันที่15 5,735วันนี้เท่าไหร่นะครับซึ่งวันนี้นะครับการตายต้องดูข้างล่างสุดนะการตาย8,000นะครับจาก5,000กว่าเป็น8,900เนี่ยขึ้นมา4,000นะภายในเวลา4-5 วันนะครับเนี่ย5 วัน4,000ตายวันละ1,000นะแล้วมันยังไม่หยุดนะครับยังต้องมาอเมริกานี่เพิ่งจะเริ่มตรวจนะครับการตรวจนี่เรียกว่าถ้าพลเมืองที่สมควรจะต้องตรวจนี่นะถ้าเอา327 ล้านแค่คนต้องการตรวจสัก10นะสัก50 ล้านนี่ก็ไม่ไหวนะครับอย่างตอนนี้ยังรับไม่ไหวครับ50 ล้านไม่ได้หรอกนะครับหลายที่ก็เพิ่งจะส่งตัวยาเข้าไปผลิตไม่ทันครับนะไม่มีประเทศไหนที่พร้อมหรอกครับนะแต่ว่าอเมริกาเนี่ยเวลาเข้ามาแถลงการเมื่อไหร่แล้วก็นะรู้สึกค่อนข้างจะมั่นอกมั่นใจนะครับรายละเอียดต่างๆไอ้ที่เขาจะแจกเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนี่พี่น้องเชื่อไหมว่าแพ็กเกจที่เขาให้ เขาให้สำหรับการนะมาสู้กับโควิดเนี่ยนะในทุกด้านนะรวมถึงด้านเศรษฐกิจด้านอะไรด้วยเนี่ยพี่น้องลองคิดนะ1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทยก็คือประมาณ30-33 ล้านล้านนะเหรียญบาทนะ33 ล้านบาทนะโดยประมาณนะประเทศไทยนี่ค่าเงินก็อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาจจะอ่อนไปเรื่อยๆ33 ล้านล้านเนี่ยพี่น้องลองคิดดูว่าที่เราบริหารประเทศเราแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยงบประมาณสูงสุดเรานี่3.3 ล้านล้านบาทนะ3.3 ล้านล้านบาทก็3,300,000,000 ล้านบาทนะ3,300,000,000 ล้านบาทแปลว่าเฉพาะเงินที่เขามากระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยนะช่วยเหลือภาวะนี่แหละโควิด-19เนี่ยยังไม่นับเงินก่อนหน้าอีกประมาณเท่าไหร่ละ8.3นะบิลเลียนนะ8,300 ล้านเหรียญสหรัฐนะเอา30คูณไปอีกรวมกันอยู่ในนี้หมดนะครับเท่ากับงบเนี้ยมาบริหารประเทศไทยเราเนี่ยได้เกือบ10ปีเฉพาะมาช่วยตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะไม่ทราบพี่น้องมีคำถามอะไรไหมเข้ามาแล้วก็มาหาอะไรประชาชนผมก็นะส่วนใหญ่ไม่อ่านย้อนหลังนะครับพี่น้องถ้าได้เจอกันถ้ามีอะไรก็บอกกันได้นะครับอีกสัก 2-3 นาทีนะ คุณประชาชนบอกพวกที่ไม่ต้องการวิพากษ์วิจารณ์เผด็จการประยุทธ์แสดงว่าต้องโง่กว่าประยุทธ์แน่นอนนะเดี๋ยวผมไล่ขึ้นข้างบนอีกนิดนึงเผื่อพี่น้องมีอะไรที่น่าสนใจก็จะได้ปิดท้ายกันวันนี้พบติดเชื้ออีก35 รายครับคุณพีโมบายนะครับบอกนะครับนะครับคุณทัสตันบอกว่าไว้สื่อคุณภาพนะครับคุณนงนุชบอกว่าอ่านหน่อยดร.หัวร้อนแล้วนะครับอ่านตรงไหนเอ่ยคุณนงนุชนะครับบอกว่าประยุทธ์บอก25 มีนาคมสวดมนต์ในโรงศพแล้วเผาเลยเชื้อจะได้ไม่แพร่ที่นั่นอุตรดิตถ์ขนาดนั้นจริงเหรอฮะอุ้ยนะผมต้องไปย้อนฟังแล้ววันนี้ยังไม่ได้ฟังนะครับคุณเลียงขอบคุณนะครับได้ช่องมาอะไรอันเดียวที่บอกมานะครับคุณกิติชัยมันค้างนิดๆครับสัญญาณปกติครับขอบคุณครับนะช่วงนี้พี่น้องที่นะเข้ามาทักทายกันมีเยอะขึ้นนะครับอุ้ยคุณอาจุมมาชื่อเพราะดีนะสิริราชจับมือกับปตท.ทำยาแก้โควิดครับนะจริงๆเนี่ยวิกฤตนี้มันคือโอกาสอันมหาศาลแค่เรื่องหน้ากากอย่างเดียวเนี่ยทำกำไรเป็นพันๆเหรียญ นะพันล้านไม่ใช่พันเหรียญ นะพันล้านบาทนะครับโอ้นะออกมากันใหญ่เลยนะครับเห็นจังหวะตะปบไม่เลือกเลยนะครับวันนี้ก็อย่างว่านะครับนะถึงเวลาวินาศกาเลวิปริตพุทธินะครับแล้วก็ทำอะไรมันก็จะโดนไปหมดนะครับทั้งขึ้นทั้งลงยิ่งฟังคณะรัฐมนตรีเขาแถลงการนะดูท่วงท่าของประยุทธ์แล้วก็บางทีก็นะเราก็ต้องถือว่าเป็นยุคตาสว่างเราได้เห็นแล้วว่าใครมันแค่ไหนพี่น้องนะครับผมเองเมื่อก่อนก็บางอย่างก็ยังสงสัยนะให้ผลประโยชน์ต่อจำเลยแต่ฟังเยอะเข้าเยอะเข้ามันชักจะนะสรุปได้แล้วว่าโอ้โหนะมันไม่ไหวแล้วประเทศไทยเรานะครับขอทีเถอะนะครับให้คนรุ่นใหม่เขาเข้ามาบริหารประเทศทีเถอะนะครับทิ้งผ้าปิดปากที่ใช้แล้วกันเต็มถนนเลยครับเอาตายละคุณบารมีชูอินบอกมานะครับนี่อันตรายข้าวของเมืองไทยแพงกว่าอเมริกาทุกอย่างผมแปลกใจว่าอยู่กันได้ยังไง
ค่าครองชีพกับเงินเดือนมันต่างกันมากอะท่านกินนะแมคโดนัลด์ก็จ่ายพอๆกับที่อเมริกานะครับแล้วก็แต่ว่าค่าแรงของท่านนะนะค่าแรงของท่านนะมันต่างกันโอ้โหนะมันต่างคนละเรื่องเลยครับนะต่างคนละนะคนละโยชน์อะเอาง่ายๆว่าอย่างช่วงส่วนที่ผมอยู่เนี่ยนะฮะถ้าคนที่นะอยู่ในเซกเตอร์ที่แพงๆหน่อยนะที่นะหมายถึงว่าอย่างเช่นพวกเอนจิเนียร์อย่างเงี้ยนะอย่างพวกหมอพยาบาลอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งเขาได้กันเนี่ยมหาศาลเลยครับถ้าตีเป็นชั่วโมงในชั่วโมงมันเป็น100 เหรียญนะ80 90 100นะอยู่ประมาณนั้นเลยเพื่อใช้ในเงินในเรือนนะในเรือนเป็นหลักแสนสองแสนเนี่ยนะอย่างต่ำก็โดยเฉลี่ยเนี่ยขั้นที่บอกว่านะนะแต่นี่มันคือเงินเดือนสูงสุดไงนะครับแต่เราก็อยากจะนึกภาพเหมือนกันเพราะพวกนี้ก็กินกาแฟแก้วเท่ากับเรานะเพราะว่านะสตาร์บัคส์เวลาย้ายไปก็เอาราคามาตรฐานทั่วโลกเหมือนกับไอ้นะราคาแมคโดนัลด์ทั้งหลายเนี่ยมาอยู่ที่นี่ผมไม่กินเลยครับไม่กินเลยมีความรู้สึกว่านานๆทียกเว้นเวลาไปยุโรปไปอะไรเงี้ยมันไม่รู้จะไปกินร้านอาหารมันก็ นะมันไม่ค่อยสะดวกมันไม่เยอะนะเพราะนั้นก็จะเข้าอาศัยแมคโดนัลด์เนี่ยเวลาอย่างนั้นแหละนะเวลาไปต่างรัฐที่นะมีเวลารีบแล้วช่วงขับรถอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็ไม่ค่อยทานนะแต่มันก็แพงอ่ะนะแล้วไปเอาเงินที่ไหนกันมาล่ะนะครับพี่น้องที่แวะเข้ามาคุณสมแก้วคุณสิริกุลนะครับที่แวะเข้ามานะครับคุณนกแก้วโอ้ได้เจอกันแล้วนะครับนะบรูไนชัดมากนะครับขอบคุณที่ให้ความรู้ครับยินดีครับคุณอํานวยนะครับคุณลินบอกว่าส่วนที่เราอยู่อ่าวซานฟรานซิสโกนี้มหาเศรษฐีโลกเรายังถูกกว่านั่นสิฮะนะคนจนนะไปคุ้ยขยะนะติดเชื้อหมดประเทศเอานะก็พี่น้องครับยังไงก็แล้วแต่นะรัฐบาลนะครับก็มีข้อจำกัดแน่นอนนะครับแล้วถ้าพี่น้องนะไปติดกันหมดในโรงพยาบาลก็เอาไม่อยู่แต่ปัญหาคือว่าถ้าไม่ตรวจแล้วไม่คุมประชาชนให้ดีแล้วไม่ใช้มาตรการเด็ดขาดเนี่ยกึ่งกลางๆเนี่ยระวังให้ดีนะครับบทเรียนมันเกิดขึ้นในทุกประเทศมาแล้วแต่วันนี้เสียงที่กระแทกเข้าไปมันเยอะขึ้นนะผมก็หวังว่าเนี่ยพวกเราตามสื่อต่างๆเนี่ยวันนี้ก็แทบจะเป็นเอกฉันท์กันแล้วนะครับทั้งนะเหลืองทั้งแดงวันนี้เรามาสามัคคีกันแล้วนะครับก็รัฐบาลนี้มันไม่มีฝีมือจริงๆนะครับทีนี้ก็ห่วงน้องๆนักศึกษานะครับนะยังไงเนี่ยช่วงนี้ก็ใช้โซเชียลมีเดียเราเนี่ยเกิดในยุคโซเชียลมีเดียนะครับต้องเอามันมาใช้อย่างผมเองเนี่ยนะครับอยู่คนละฟากโลกกันเนี่ยนะครับแต่ว่าสามารถจะพูดคุยกับพี่น้องได้นะช่วงนี้นะครับควอรันทีนอยู่ที่บ้านนะครับล็อกดาวน์ไม่ไปไหนเลยผมเนี่ยอยู่บ้านทั้งวันนะครับก็นะครับแต่มันก็มีงานมีการต้องทำของตัวเองนะครับนะก็ช่วงนี้นะพี่น้องเอาตัวเองให้รอดนะครับผมถ้าผมฟังข่าวนะซึ่งผมไม่อยากจะเอามาเสนอให้มันเยอะเกินไปเนี่ยก็คือทั้งเชียงใหม่ติดเยอะมากนะอุดรธานีก็มีเสียงมานะเนื่องจากว่าบังเอิญว่ามันมีคนเขาส่งข้อมูลว่าคุณหมอประทินไม่ได้พูดอย่างเงี้ยก็แต่เสียงนั้นเขาเล่าชัดเจนนะครับไม่มีควันไม่มีไฟแล้วถ้าจะบอกว่าฟังจากน้ําเสียงแล้วเนี่ยถ้าจะมาสร้างข่าวปลอมข่าวลอยเนี่ยเสียงก็ไปดูเสียงเป็นคนมีวุฒิภาวะนะครับมันพี่น้องต้องดูแลตัวเองครับสรุปข้อเขียนของคุณหมอที่เมื่อกี้นะที่จะมีประโยชน์กับพี่น้องคือการปฏิบัติตัวแต่ผมเอามาชี้พี่น้องเห็นว่าการที่นะเราจะวินิจฉัยอะไรเนี่ยถ้าสมมติว่ามีอคติหรือว่านะมองการเล็กเกินไปหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับนำไปสู่การกระทำซึ่งหรือความเชื่อของคนที่เกี่ยวข้องที่มันหย่อนไปกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยมันอันตรายนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นบทสรุปว่าเส้นแบ่งระหว่างหมอกับฆาตกรนี่บางทีเนี่ยนะมันเป็นตรงนี้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอาชีพที่บางทีคนไข้คิดว่าแหมเป็นผู้มารักษาเราเนี่ยนะครับแต่บางทีเนี่ยเขาบอกว่าหมอนะอาจจะเป็นคนฆ่านะคนที่ตายไปก็ได้เพราะความผิดพลาดนั้นเนื่องจากว่าญาติของผู้ป่วยไม่รู้นี่ว่าหมอสั่งอะไรยังไงนะครับเหมือนครูสอนผิดเนี่ยก็จะมีนักเรียนเก่งๆบางคนไม่กี่คนที่จับได้ใช่ไหมนะแต่โดยเฉลี่ยทั่วไปเนี่ยก็นะครับไม่เคยคิดจะต้องจับผิดก็นั่งฟังใจก็นั่งฟังรอรับอย่างเดียวว่ายังไงก็ต้องถูกเพราะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในฐานะของผู้
นะทุกที่มีคนนับถือเนี่ยก็จำเป็นจะต้องนะอยู่กับสัจจะความจริงนะครับอยู่กับนะความเป็นความตายของมนุษย์เนี่ยก็จำเป็นต้องใช้ความรอบคอบนะครับแล้วก็ยืนอยู่ในข้างที่ผมคิดว่าบางทีเนี่ยอิทธิพลการเมืองก็ไม่ควรจะให้เข้ามาครอบเรานักนะครับ โอเคนะครับคิดว่าสาระประโยชน์ก็คงจะเต็มที่แล้วนะไม่อยากให้มันยาวเกินไปอ๋อเรื่องนะเรื่องไอ้ตัววัคซีนนะครับก็สรุปนะไอ้ที่เป็นทางการเนี่ยที่บอกมีการตรวจสอบมีการทดลองใช้กับมนุษย์แล้วเนี่ยก็อยู่ที่อเมริกานะครับเป็นรายแรกนะถ้าจีนเขาทำก็อาจจะแอบซุ่มแล้วถึงเวลาก็ประกาศเลยนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันรัสเซียไม่ทราบอยากมีส่วนร่วมหรือไม่แต่ผมเชื่อว่าประเทศที่เป็นศูนย์ผลิตยานะครับน่าจะแข่งกันเนี่ยก็เยอรมันนี่อาจจะมานะครับแล้วประเทศในยุโรปบางประเทศอาจจะนะแข่งกันอยู่อิสราเอลเขาเอาแน่นะครับไต้หวันก็อาจจะพยายามทําอยู่เพราะก็มีคนเก่งอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ญี่ปุ่นเนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะทุ่มทุนมากับทางนี้หรือเปล่าทางยาเนี่ยครับดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยจะเชี่ยวชาญมากนักนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับวิกฤตนี้มันคือโอกาสอย่างมโหฬารเลยนะครับเรื่องการช่วยเหลือเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเชียงใหม่แล้วก็เป็นกังวลตรงนี้นะครับคุณคนหลังเขาบอกว่าเชียงใหม่เชียงรายแม่สอดติดเยอะแล้วถ้าตายหมอหัวบอกตายเพราะติดเชื้อในปอดรุนแรงไม่บอกว่าติดโควิดและเนี่ยผมได้ข่าวมาก็ประมาณนี้หลอกตัวเองได้ยังไงครับแล้วที่นะติดแล้วปล่อยให้ตายอย่างนั้นหรือนะครับ กลัวที่จะไปตรวจแล้วก็ไปเจอความจริงเหรอคนผ่านตั้ง3.6ล้านตามที่คุณหมอบอกถ้ามันจริงตามนั้นเป็นข้อมูลทางการนะแล้วได้ตรวจแค่4,000กว่ารายเนี่ยแล้ว4,000กว่ารายเจอไปแล้วนะ212รายนี่ไม่ธรรมดานะครับแล้วเคิร์ฟที่มันกำลังจะขึ้นเนี่ยมันจะหนักกว่านี้นะครับนะเอาละนะครับได้ทักทายพี่น้องพอนะสมควรนะครับไม่เคยเชื่อข้อมูลของรัฐบาลคุณ TTK นะครับก็นะนะเอาละนะครับนะหวังว่าเป็นประโยชน์นะยาวเกินไปมันก็สองสามชั่วโมงก็สงสารพี่น้องที่จริงว่าจะทำสัก15 นาทีแต่วันนี้ที่มาเลยประชาชนปกติไม่ค่อยเดียวทักพี่น้องอะนะวันนี้ก็ถือโอกาสมาทักกันนะครับแล้วเรื่องอื่นๆถ้ามีประโยชน์นะครับเดี๋ยวก็จะได้นำเสนอกันต่อไปพี่น้องคอยติดตามเพราะช่วงนี้ผมอยู่บ้านทุกวันนะก็จะต้องแบ่งเวลานะครับศึกษาข้อมูลอะไรนะครับตอนนี้ที่ไปติดกับ Voice เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าจะเอายังไงนะครับถ้าเดือนเช้าขึ้นนะครับได้สักหน่อยเนี่ยก็น่าจะโอเคนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดพี่น้องหยุดงานนะประเทศไทยต้องล็อกดาวน์ท่านต้องอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นะถ้าเป็นอย่างนั้นก็เดี๋ยวผมจะลองดูเรื่องเวลาก็แล้วกันนะครับโอเคนะดูแลสุขภาพดูแลคนรอบข้างนะพี่น้องนะยังไงก็แล้วแต่นะครับตัวเราต้องนะป้องกันไม่ให้มันติดถ้าติดแล้วก็ต้องไม่ให้คนอื่นนะมาติดต่อจากติดเอาไปจากเรานะครับบุญรักษานะครับสวัสดีครับ